กะตันยูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสพอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กะตันยูยกเบาๆยกเบาๆอย่ายกแรงเบาๆยิ้มหวานๆจักรวาลให้10ล้านเบาๆเบาๆพอสบายในอารมณ์ฟินจบในจิตเบาๆเบาๆไม่ต้องยกแรงสวัสดีจ้าอ้อมนะคะรักมากค่ะแม่รุ้งรักเช่นกันนะสวัสดี I am from Malaysia นะคะ Welcome Malaysia โหคุณชุติมันสวัสดีค่ะนะคะคุณแพรวสวัสดีค่ะลูกรักสวัสดีจ้านะคะ Sandy Happy List สวัสดีจ้ามาค่ะครูบิ๋มสวัสดีค่ะคุณขวัญทิพย์มาค่ะคุณธนันชกรนะคะคุณธนันชกรหลังจากที่เราได้เจอกันในคลาสนะคะเป็นเวลาติดต่อต่อเนื่องกันแล้ว2วันแล้วก็มาเจอกันอีกนะคะน่ารักมากนะคะชาสวัสดีจ้าพรณัชชานะคะลูกครูอ้อมเผยพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านมารายงานตัวแล้วค่ะนะคะเบิร์ดสวัสดีจ้าเบิร์ดจ๋าเกสรมาค่ะยกเบาๆยกเบาๆยกเบาๆจบในจิตเบาๆลอยตัวอยู่บนปุยนุ่นอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูอ้าวนี่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งหรือยังจ๊ะเด็กๆตื่นมาวันนี้ได้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างหรือยังจ๊ะสวัสดียูนิเวอร์เซียค่ะไหนดูโง่เฮงคนรวยซิมีใครเข้ามาบ้างแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะสวัสดีณัฐพรค่ะทิปซี่เฮลโลนะคะอ้าวเพลงคุณแม่ล่ะเพลงคุณแม่หายไปไหนเพลงคุณแม่ล่ะเขาอยากให้ดิฉันร้องสดนั่นเองนะคะคุณขาอ๋อไปคอนเน็กต์ริชเชสแลนด์ต้องคอนเน็กต์ครูรุ้งนะคะโอเคค่ะมาคอนเน็กต์อินเทอร์เน็ตก่อนนะคะต้องครูรุ้ง 2G นะคะนี่ไปคอนเน็กต์กับริชเชสแลนด์โอเคเข้าอีกรอบหนึ่งโอเคมาค่ะซุปตาดาวสวัสดีจ้าลินสวัสดีจ้ามิสยูเช่นกันจากคอมโบเดียนะคะนะนงนุชลีสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วกตัญญูกำลังจะถูกเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาค่ะคุณอรันนะคะงงตัวเองว่าผิดเวลาหรือเปล่าหรือว่าแม่นี่แหละผิดเวลาเอาแม่เองดิฉันเองค่ะคุณที่ผิดเวลากุ้ยเซียนนะคะคุณณัฐมนต์มาค่ะเจสซี่บอสลี่นะคะบอกสวัสดีครับเข้ามาเพราะมีการแจ้งเตือนครับดีใจได้ดูครูรุ้งไลฟ์นะคุณเจสซี่บอสลี่ยินดีเลยคุณอันนี้บอกว่าเรียกลูกเรียกหลานก่อนครับป้าเปียวป้าเปียวบอกแม่อยู่กับเราทุกเวลาจริงๆวันนี้วันที่9นะ9เดือน1คุณรู้ยังวันนี้9แรกของปีอะไรอ่ะรวยนะคะคุณรู้หรือยังคะวันนี้9แรกของปีวันนี้9เดือน1 9มกราคมมันคือ9แรกของปีโอเคไหมคะ9แรกของปีวันนี้ขอบคุณไลฟ์ที่รอคอยนะคะโอ้โหคุณชยาดาสุดยอดมากขอปักหมุดนะคุณชยาดาเป็นแฟนตัวยงครูรุ้งแล้วนะคะจะร้องดีๆหรือจะให้ครูรุ้งร้องสดพูดมาเลยจะร้องดีๆหรือจะให้ครูลุงร้องสดแชร์ก่อนแชร์แล้วจะเริ่มสอนเลยนะคะบุญลีสวัสดีจ้านะครับบุญลีจากคอมโบเดียนะคะการ์ตูนสวัสดีจ้าการ์ตูนกำลังคิดถึงครูพอดีดาด้าก็เข้ามาแล้วนะคะโอเคมาเดี๋ยวครูแชร์นะแล้วเราเริ่มต้นเลยทุกคนวันนี้9แรกของปีนะจ๊ะ9มกราคม9เดือน1วันนี้ถือเป็น9แรก9แรกไงคะครูลุงก็วันที่9วันแรกของปีไงเขาเรียกว่า9แรกโอเคเปล่าวันนี้9แรกของปีนะครูจะบอกคุณว่าแบบคุณต้องปักจิตเลยว่าโอ้โหวันนี้9แรกของปีนะคุณจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นมงคลกับชีวิตคุณนะปากคุณเนี่ยมันเป็นปากศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าใดๆทั้งหมดเลยแล้วจิตใต้สำนึกคุณก็ทรงพลังมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องรู้ตัวเลยว่าวันนี้มันเป็น9แรกของปีมันต้องพิเศษสุดๆโอเคแล้วนี่ครูจะมาปักหมุดความคิดนะคะชุดความคิดอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณนะคะเพราะว่าถ้าคุณ9แรกแห่งปีนะคะแล้วคุณแบบว่าได้รับวัคซีนของความรวยวันนี้นะคะคุณจะรวยไม่รู้เรื่องตลอดปี2020เลยเอามั้ยคะพร้อมรับวัคซีนความรวยมั้ยคะวันนี้พร้อมมั้ยคะไหมเทาบอก I am here mom ไหมเทาจากสปป.ลาวมาแล้วนะคะก้อยบอกว่าขอให้เฮงๆรวยๆใน9แรกของปี ขอบคุณครูหนึ่งสุรภานะคะอ่ะมาจ้า9แรกของปีเฮงๆรวยๆนะคะเอามา
ดีดังๆเลยลูกครูแชร์ก่อนแล้วจะเลิกแล้วนะ789จักรวาลขานรับ789จักรวาลขานรับนะคะคุณหมอบุญเทียมบอกก้าวแรกแห่งความร่ำรวยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะแอนนี่เบนเน็ตสวัสดีจ้านะคะคิดถึงแม่มากอยากถามว่าทำไมถึงรู้สึกร้องไห้เวลาร้องคำว่ากตัญญูขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะก็มันแบบสั่นสะเทือนเข้าไปถึงความรู้สึกถ้าพูดว่าความรู้สึกคืออะไรความรู้สึกคือจิตใต้สำนึกมันสั่นสะเทือนไปถึงจิตใต้สำนึกเลยในวันนี้วันที่แอนนี่ก็ประสบความสำเร็จมากมายนะคะเรียกว่าเป็นคนไทยในต่างแดนที่สอนฝรั่งหัวทองเลยเนี่ยมันน่าปลื้มใจไหมแล้วแอนนี่ก็คงจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันขอบคุณชีวิตที่แบบขอบคุณทุกสิ่งที่ชีวิตนำมาให้ฉันขอบคุณวันวันนี้ขอบคุณทุกเส้นทางที่มันทำให้มีวันนี้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตฉันมันรู้สึกอะแล้วมันสั่นสะเทือนมันแบบน้ำตาก็ไหลออกมานะคะครุ้งจะบอกว่าอ้อมจะจำได้นะว่าแม่ร้องเพลงอันนี้นะแล้วก็เราก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะคะน้ำตาไหลเพราะว่ามันไปสะเทือนความรู้สึกของเราเลยว่าการที่เรามีได้เป็นได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรากลับไปตระหนักรู้จริงๆกลับไปตระหนักรู้กลับไปรีอะไลซ์กลับไปย้อนรู้เราจะรู้เลยว่าเพราะขอบคุณเราจึงได้รับอะหลายคนคิดว่าเราอะได้รับก่อนเว้ยแล้วค่อยขอบคุณ No เหนือสิ่งอื่นใดนะคะสายเสกทุกคนคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณต้องขอบคุณ Thank you in advance Thank you in advance ขอบคุณร่วงหน้าไปก่อนเลยมันเอาจิตไปแตะที่ตอนที่ได้รับแล้วเรียบร้อยจึงเปล่งวาจาขอบคุณมาได้แม้นว่าในโลกทางกายภาพคือในโลกแห่งความจริงตรงหน้ายังไม่ได้มีสิ่งนั้นแต่ในโลกของจิตวิญญาณหรือว่าในโลกของinner world อะโลกภายในของเราอะเราได้รับแล้วระดับจิตวิญญาณแรงสั่นสะเทือนของโลกภายในฉันได้รับแล้วโอเคไหมพอเราขอบคุณไปร่วงหน้าปุ๊บเอ้ากลายเป็นว่าดวงจิตเราอ่ะมันเสวยหรือว่ามันสวมสภาวะความรู้สึกว่าเสร็จแล้วได้แล้วเป็นแล้วมีแล้วมันก็เลยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งที่เร็วขึ้นเพราะขอบคุณจึงได้รับแล้วแม่ก็พูดเสมอว่าโอ้โหแพงว่ะแพงแชร์ก่อนคุณหนึ่งปิดเพลงได้ลูกแชร์ก่อนนี่กำลังจะพูดเรื่องแพงพูดเรื่องแพงมากๆนี่กําลังจะเป่งวาจาออกจากปากแล้วนะคะโอเคต้องรีบแชร์ก่อนแล้วนะแชร์ก่อนเลยทุกคนแชร์ลูกเดี๋ยวครูจะพูดเป่งวาจาเลยว่าไอ้การขอบคุณเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่หือนะเขาจูนลงมาให้พูดสิ่งนี้แหละก้าวแรกของปีต้องคิดเที่ยงแบบนี้แล้วจะรวยนะคะไลฟ์ปลดล็อกฉีดวัคซีนความสำเร็จเร็ดโอ้โหเสียงกล้องน่าดูเลยว่ะไมค์เนี้ยนะคะก้าวแรกของปีนะคะเอามาแชร์เดี๋ยวครูแชร์ลงกลุ่มด้วยช่วยกันแชร์แล้วเดี๋ยวครูจะพูดคำนี้ละนะคะให้เวลาแชร์ก่อนจะได้มาฟังโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะทุกคนจ๊ะแชร์จ้าครุ้งขาแชร์ค่ะแชร์นิ้วชี้ว่างอยู่ไหมตอนนี้นิ้วชี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าสะดวกไหมสะดวกแชร์ไหมหรือว่านิ้วใช้นิ้วชี้อยู่แม่ใช้นิ้วชี้ทำอย่างอื่นอยู่เลยกดปุ่มแชร์ไม่ได้นะถ้าไม่ได้ใช้อะไรถ้านิ้วชี้ว่างนะคะเอานิ้วชี้กดปุ่มแชร์ไปนี่แม่ก็ใช้นิ้วชี้นะแม่อะไรของแม่วะแชร์ค่ะแชร์ก่อนแชร์ให้เสร็จทุกคนรีบฉกชิงนะคะใช้เวลาช่วงนี้ฉกชิงเวลาทองคำนะคะนาทีทองคำนะคะนาทีทองคำฝั่งเพชรที่เราจะได้แบ่งปันสิ่งนี้ไปพร้อมกับครูรุ้งวันนี้ไมค์กล้องว่ะวันนี้ไมค์กล้องพูดแล้วมันกล้องจังเลยทำไมไมค์เป็นแบบนี้ครูรุ้งค่ะครูรุ้งกวนมากเลยค่ะวันนี้นะคะกวนทุกวันแหละอารมณ์ดีมีความสุขมีอะไรไหมล่ะแชร์ไปถึงไหนแล้วจ้าครูแชร์แล้วนะแชร์รัวเลยได้ยินเสียงแชร์ครูปะล่ะแชร์เข้าไปอีกแชร์แชร์แล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถามเองตอบเองนักเลงพอจ้าครูรุ้งนะคะนิ้วชี้ลูกว่างมากนะคะครูกบทองพูนบอกโอเคถ้านิ้วชี้ว่างกดแชร์ไปเลยลูกกบทองพูนนะคะใช่เลยค่ะแม่จิตเรามันสัมผัสได้ว่าได้รับแล้วความสำเร็จได้มาตามสั่งนะจ๊ะแม่จ๋าลูกได้เป็นแฟนตัวยงแล้วเย้
อาริยาได้เป็นแฟนตัวยงแล้วนี่ก่อนเข้าไลฟ์มานะคะก็มีลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาว่าดีใจมากติดตามครูรุ้งมาตั้งแต่ครูรุ้งเป็นเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะคะแล้วก็แบบไม่กล้าฟังเพราะว่าครูรุ้งสอนเรื่องรักๆคล้ายๆก็คิดว่าไม่เหมาะสมกับตัวเราอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าครูรุ้งสอนเรื่องกดแอนดูดก็แบบเข้ามาฟังแล้ววันนี้เขาก็ได้รับเครื่องหมายแฟนตัวยงแล้วเย้ครูก็ดีใจด้วยกับทุกคนที่รับเครื่องหมายแฟนตัวยงนะคะติดเพชรติดดาวอยู่หน้าชื่อแล้วมันหรูหราจริงๆเลยนะเออมาค่ะก็พร้อมมากก็แล้วแต่บอกก็พร้อมมากนับดาวชนกนันมาค่ะนัตตี้แนทมาค่ะนะคะพี่ปราณีสวัสดีค่ะปุ้มพลังรักมาแล้วค่ะชยาพัฒน์ค่ะแชร์แล้วนะคะวันที่9วันนี้ได้แฟนตัวยงแล้วค่ะชยาพัฒน์โอ้ยทุกคนมีเพชรมีดาวนำหน้ากันแล้วอ่ะโอ้นี่อีกคุณนัชชานะกริกนัชชาก็แบบมีแฟนตัวยงนำหน้าแล้วสุดยอดสุดยอดอ่ะครูสอนเลยคุณแชร์ด้วยนะแชร์ละครูสอนแหละนะคะจำได้ไหมครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว2ปีที่แล้วครูยังจำคลิปสั้นของตัวครูเองได้เลยค่ะครูทำคลิปสั้นขึ้นมาคลิปหนึ่งค่ะที่บอกกับเราว่าสำหรับคนที่อธิษฐานจิตไม่เก่งหรือว่าอธิษฐานจิตไม่เป็นค่ะลูกศิษย์ครูลุงหลายคนบอกว่าครูหนูเป็นคนอธิษฐานจิตไม่เก่งเลยแบบนี้หนูก็ขาดทุนชีวิตสิคนอื่นเขาอธิษฐานจิตเปล่าพูดเก่งอธิษฐานจิตเก่งตั้งจิตเก่งขอเก่งแต่หนูอธิษฐานจิตไม่เก่งหนูขอไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งคือพอทำคุณงามความดีเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แบบกวดน้ำสมมุติอีกเป็นความเชื่อของชาวพุทธใช่ไหมกวดน้ำแล้วถวายบุญให้กับเทพผมเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราถวายบุญให้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้เรามาถวายบุญให้กับพ่อแม่ของเราทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาใครที่สับสนกั้วกูลเราแล้วก็ส่งบุญน้อมส่งบุญให้กับทุกผู้ทุกน้ำทุกหมู่ทุกเราอย่างอัปปมาโนเสร็จปุ๊บโหทำบุญแล้วทำความดีแล้วนะแผ่เมตตาแล้วส่งบุญส่งกุศลเก่งมากให้เก่งแต่ขอไม่เก่งหลายคนเป็นคนไทยเป็นสามีครูรุ้งครูโรจน์ก็เป็นนะคะครูโรจน์ครูโรจน์คืออะไรวะนะคะครูโรจน์ก็มาสอนวิชาอะไรวะเนี่ยครูโรจน์นะคะพี่โรจน์วิชาพละพ่อโรจน์ก็เป็นนะพ่อโรจน์จะบอกครูเลยว่าน้องนี่ตั้งจิตนะตั้งจิตอธิษฐานนี้แบบว่าทำไมตั้งจิตนานว่าอธิษฐานว่าอะไรบ้างเนี่ยพระโลกก็ถามครูรุ้งฮะเขาบอกว่าเขาอธิษฐานจิตไม่เก่งเลยอธิษฐานจิตไม่เป็นเลยแบบนี้แบบทำไงดีสอนหน่อยดินะหรือไม่ก็คือเหมือนกับว่าหลายคนก็บอกว่าอธิษฐานไม่เป็นอธิษฐานไม่เก่งแบบนี้ขาดทุนนะเด็กโอเคครูจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าใครจำคลิปสั้นคลิปนั้นของแม่ได้ของครูรุ้งได้ครูรุ้งพูดว่าอะไรค่ะรักแม่รักอ้อมจ้านะคะเบนจวันบอกสวัสดีค่ะเพิ่งรู้จักครูรุ้งค่ะยินดีต้อนรับคุณเบนจวันเข้าสู่ครอบครัวสายเสกนะคะครอบครัวคนโปรดของจักรวาลค่ะคุณน้อยชมัยพรก็ได้ดาวแล้วนะคะได้เพชรนะคะ7กรัตติดที่หน้าชื่อเป็นแฟนตัวยงแล้วจ้าที่ชาก็ขอไม่เก่งที่ชากับทหารจิตไม่เก่งใช่ไหมเจนนี่บอกว่าเจนนี่กำลังขับรถอยู่ใช่ไหมลูกหยุดรถเลยลูกขับรถได้หยุดรถกดปุ่มแชร์แล้วขับรถต่อเจ้าเจนนี่นี่เหมือนเป็นมือขวาของแม่เลยนะเป็นผู้ช่วยทางแบบว่าทางออนไลน์ไม่เจอตัวกันแต่แคปให้แม่ตลอดนะคะ Universe I love you so much นะคะคุณติ๊กปุณฑิยามาแล้วจริงค่ะลูกอธิษฐานไม่เก่งครูมีปอบอกนะคะอุ๋ยอุ๋ยจำได้อุ๋ยเก่งเว้ยเฮ้ยนะคะโอ้มทนาสาธุนะคะกับลูกยูนิเวอร์เซียด้วยนะคะเมเยอร์บอกสวัสดีครูปารีสมาทันครูคุณกมลทิพย์นามาทันอ่ะถ้าวันเนี้ยอธิษฐานขอไม่เก่งทำบุญเก่งถวายบุญเก่งให้ออกไปอย่างอัปปมาโนให้เก่งแต่ขอไม่เก่งใครเป็นบ้างให้เก่งทำบุญเก่งให้เก่งแต่ขอไม่เก่งหลายคนเป็นนะจ๊ะหลายคนเป็นนะจ๊ะครูจะบอกความลับให้เลยถ้าวันนี้คุณอธิษฐานขอไม่เก่งคุณไม่ขาดทุนหรอกค่ะบุญก็ถึงคุณอยู่ดีค่ะแต่เอาแบบนี้ทางลัดของการอธิษฐานจิตคือปรารถนาสิ่งใดจักรวาลจัดให้ทุกอย่างอุ๊ยปรารถนาสิ่งใดจักรวาลจัดให้ทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดจักรวาลจัดให้ทุกอย่างเพลงใหม่หลุดร้องมา1ท่อนหลุดร้องออกมา1ท่อนเพลงใหม่กำลังจะคลอดเร็วๆนี้โอเคเปล่าอ่ะจงขอบคุณในสิ่งที่คุณปรารถนาคือบางทีอธิษฐานขอไม่เป็นไงเหรอวะบุญใดที่ลูกได้ทำไว้อย่างครบถ้วนดีแล้วอย่างปานีนอบน้อมดีแล้วแผ่ออกไปเสร็จแล้วก็บอกว่า
ขอให้ลูกเนี่ยเข้าถึงซึ่งบุญนั้นเป็นผู้มีอันจะกินทุกภพทุกชาติประสบความสำเร็จมั่งคั่งรุ่งเรืองเป็นผู้มีบริวารดีผัวดีลูกดีทรัพย์ดีอะไรก็ได้ก็อธิษฐานไปคนอธิษฐานเก่งก็พูดไปถูกไหมถ้าเราอธิษฐานไม่เก่งแต่เราปรารถนาสิ่งใดขอบคุณไปเลยการขอบคุณคือการเร่งผลลัพธ์ถ้าอธิษฐานจิตไม่เก่งหลังทำบุญให้ขอบคุณไปเลยแข็งมากนี่ไงถ้าอธิษฐานจิตไม่เก่งหลังทำบุญให้ขอบคุณไปเลยอะไรวะทำคุณงามความดีทำบุญน้อมบุญส่งแผ่ให้คนอื่นเสร็จแล้วยังขอบคุณอีกไอ้ถ้าไอ้คนแบบนี้มันไม่ได้ดีจะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะลูกฟ้ามีตานะคะฟ้ามีตาจักรวาลเห็นทั่วโลกล่าเข้าใจสวัสดีโอเอนะคะเฮ้ยโอเอก็เป็นแฟนตัวยงของครูรุ่งแล้ว I love you โอเอนะคะการเนิร์สน็อตใช่ปรารถนาสิ่งใดให้ขอบคุณไปเลยยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณจริงไหมแฮปปี้วีนัสรู้จีรู้จีมาแล้วถ้าอธิษฐานจิตไม่เก่งหลังทำบุญให้ขอบคุณไปเลยแพงไหมคะแพงมากพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียาวมากนะพี่เปิ้ลตกใจไปเลยกิฟเก๋มาเข้าใจยังคุณสมศรีนี่หูแฟนหูวันนี้แฟนตัวยงมากันรัวๆเลยว่ะแม่มามาตักกี้นะคะลูกตะวันเปรมฤดีครูเมจิกนะคะใครอีกนะคะสุชานัทครูกิฟเก๋นันทิชาคุณสมศรีนะคะอเนกกริชคุณปานีต่อมดวงแก้วมาดามเจนนี่พลังเศรษฐีอิสราวดีนานานะคะน้อยหนาแฟนตัวยงโอ้โหแฟนตัวยงมากันรัวๆเลยวันนี้คนรวยหมื่นล้านแสนล้านสวัสดีค่ะคุณวิทเกตสวัสดีค่ะภูริเชษเข้าใจยังหมดปัญหาค่ะต่อไปนี้ถ้าอธิษฐานจิตไม่เก่งหลังทำคุณงามความดีหรือหลังทำบุญใดๆก็ตามหลังทำบุญให้ขอบคุณไปเลยอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าย้อนสอนย้อนรอยง่ายที่สุดเพราะสภาวะจิตที่สมมตินะคุณทำบุญบางคนนะทำบุญเสร็จนะคะกลายเป็นบางทีการขอนี่แม่งก็หวังผลนะเว้ยมึงทำ5บาทมึงขอ100ล้านมันมีไหมมีมันเป็นอะไรมันก็มีคนแบบนี้ไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจกฎสัจธรรมนะคะทำไมแม่หนูทำ5บาทหนูจะขอ100ล้านไม่ได้ยังไงแน่ใจว่าใจที่สละออกไปกับใจที่พร้อมได้รับมันขยายเท่ากันนะเท่ากันจริงหรือเปล่าเท่ากันไหมไม่ใช่ให้คำอธิษฐานมันเป็นแค่คำอธิษฐานลมๆแรงๆผสมผสานความโลภไปอีกแบบนั้นขาดทุนไหมขอโทษทำความดี5บาทอธิษฐาน100ล้านอันนี้ใจมันแม่งมันผสมความแบบมันเขาเรียกว่าอะไรวะค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าวะสู้แบบใจนักเลงเลยสปอร์ตเลยแมนเลยทำบุญเสร็จนะคะให้บุญเสร็จปุ๊บขอบคุณเลยสมมุติอย่างเช่นปรารถนาว่าปีนี้กิจการต้อง100ล้านทำบุญเสร็จนะด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้จิตณขณะนี้เป็นจิตที่สว่างว่างเป็นจิตที่กำลังจิตเนี่ยเต็มศรัทธาก็เต็มสุขก็เต็มชุ่มฉ่ำดวงจิตมากเลยคราวนี้แม่งจะไม่เกี่ยวกับ5บาทหรือ10บาทแล้วเก็ทยังเอาสภาวะเป็นตัวสำคัญสภาวะสนใจสภาวะถ้า5บาทถ้า10บาทแต่กลับมาย้อนที่สภาวะถ้าสภาวะเต็มปลื้มดื่มด่ำซาบซึ้งและสามารถส่งออกไปอย่างอเนกอนันต์คราวนี้ไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินแล้วไม่เกี่ยวกับ5บาทหรือ500แล้วไม่เกี่ยวกับ500หรือ 5,000 แล้วไม่เกี่ยวกับ 5,000 หรือ 50,000 แล้วเกี่ยวกับสนใจว่าสภาวะจิตณตอนนี้ชุ่มฉ่ำสว่างว่างปิติเป็นอเนกอนันต์เสร็จแล้วก็ขอบคุณความสำเร็จ100ล้านที่จักรวาลพร้อมเกื้อกูลข้าพเจ้าได้รับแล้วข้าพเจ้าได้รับแล้วข้าพเจ้าได้รับแล้วขอบคุณ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 จักรวาลใจดีขอบคุณจักรวาลใจดีเข้าใจป่าวคือเอาอย่างเงี้ยง่ายกว่าเยอะไหมเพราะบางคนนึกคำอธิษฐานจิต
ไม่ออกจริงๆนะลูกส่วนบางคนก็อธิษฐานเป็นคุ้มเป็นแควจำเขามาบางคนกางกระดาษเลยเองกางหนังสือเลยเองเขาว่าเขียนไว้แบบนี้กูท่องเป็นนกแก้วน้ำขุนทองแต่จิตไม่ได้สะเทือนเลยจ้าเพราะคุณแม่คุณทุนหัวเข้าใจไหมจ้าเข้าใจไหมจ้าเข้าใจไหมจ้าถ้าอัดคุณมีลูกศิษย์โอ้โหอธิษฐานเก่งมากอธิษฐานเก่งยังไงมันพูดเป็นคุ้งเป็นแควเลยแต่ไม่สะเทือนนะคะทำบุญเสร็จมันควักกระดาษขึ้นมาเลยจากกระเป๋าตังค์กลางออกกระดาษ A4 ปิ้นมาปิ้นมาปิ้นปิ้นคำขอคำอธิษฐานมาปิ้นมาแล้วอ่านใจไม่สะเทือนอันนั้นเราไม่นับโอเคไหมต่อให้ทำ500 ล้านอธิษฐานไปเปล่าๆแต่มันไม่ได้ใจมันไม่ได้สะเทือนเนี่ยยังสู้ทำบุญ5 บาทแต่ใจนี่ปิติดุมดำเข้าถึงสภาวะนี่จิตนี่ไม่สงสัยเลยไม่สงสัยในบุญไม่สงสัยในบุญ5 บาทด้วยมันเต็มกำลังจิตตอนนั้นพอดีถวายบุญให้พ่อแก้วแม่แก้วเทพพรหมเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาแล้วขอบคุณอีกขอบคุณความสำเร็จที่ลูกได้รับแล้วมึงได้รับแล้วเหรอยังแต่ได้รับจากไหนความรู้สึกว่าได้รับแน่ๆมันไม่สงสัยจ้ะแม่โอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมนี่ยิ่งอรุณนะคะครูไปเล่าให้ลูกศิษย์ครูฟังครูเจอคุณยิ่งอรุณที่งานสัมมนาสดครูลุงเขาวิ่งผ่านหน้าครูไปประมาณ1 นาทีนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาของกำใส่มือครูอย่างรวดเร็วเพราะว่างานสัมมนาคนก็เยอะคนก็อรอถ่ายรูปกับครูรุ้งเยอะมากคุณยิ่งอรุณเดินตัดหน้าครูไปนะคะเหมือนแบบว่าเหมือนโดนรถ10 ล้อตัดหน้าฟึดนะคะแล้วก็เป็น10 ล้อแห่งความมั่งคั่งอยู่ดีก็เอาของมายัดใส่มือครูนะคะครูก็รับไว้แบบงงๆนะคะจังหวะนั้นเขาเอาทองแท่งอะทองแท่งแบบว่า50 ตังค์นะคะเอาทองแท่งแบบทอง50 ตังค์อะเป็นแผ่นอะมาใส่มือครูแล้วบอกว่าครูรุ้งครับฝากทำบุญด้วยนะครับ หรืออะไรประมาณนี้ครูได้ยินประมาณว่าฝากครูทำบุญด้วยร่วมบุญกับครูด้วยนะคะครูเลยตั้งใจว่าสงสัยปีนี้ฉันต้องถวายทองคำแล้วล่ะนะในการแบบว่าหล่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโดยมีคุณยิ่งอรุณเนี่ยเขาเป็นต้นบุญเลย ถูกไหมคะโอเคนะคะมุทนาสาธุคุณยิ่งอรุณด้วย ทำอะไรอยู่ที่จิตใจค่ะครูถูกต้องคุณปนัดดาเอาล่ะนะคะมีความรู้สึกว่าได้รับแน่ๆถูกต้องค่ะคุณลานนาพัฒนัทผ้าทอไทยลื้ออุ๊ยผ้าทอไทยลื้อเป็นไงอยากดูเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูหน่อยละอ่ะโอเคเคลียร์แล้วนะคุณยูนิเวอร์เซียบอกชอบจังอ่ะผ่านไป22 นาที33 วินาทีเมื่อสักครู่นี้จักรเฮ้ยวันนี้อะไรนี่คือช่วงนี้จักรวาลขันรับครูพี่รุ้งตลอดเวลาเลยนะคะรู้สึกได้รับแน่อ่ะเห็นมั้ยคุณปลดล็อกเลยป่ะ20นาทีแรกนะคะลูกตู่บอกคุณแม่เสียงแห้งแล้วลูกอ้อมเอาน้ำให้แม่หน่อยนะคะขอบคุณลูกสเตลล่าดีกว่าชงแบบเจ้มจนเลยนะเออเอาเย็นนิดๆแต่ไม่เย็นมากนะคะก้าวแรกของปีต้องคิดเที่ยงแบบนี้เราจะรวยมีความสุขยังสุขสมอารมณ์หมายยังเริ่มต้นแบบนี้สุขสมอารมณ์หมายมีความสุขใจไหมนี่ลูกศูนย์ความงามออร่าบิวตี้แคร์หน้าใสไร้สิวฟ้าเขาบอกสาธุค่ะน้ำตาคลอเฉยเลยนะคะโอ้ลูกศิษย์ครูลุงสุดยอดนะคะแอนนี่จ่าลูกนะคะคุณอีฟบอกเก็ต101ใช่ครับทำไรอยู่ที่จิตใจครับถูกต้องนะคะหยีขับรถนะจ๊ะอาจารย์หยีขับรถนะคะกดแชร์แล้วขับต่อถ้าจะหยุดรถกดเพื่อแชร์หยุดรถเพื่อกดแชร์โอเคป่ะหยุดรถเพื่อกดแชร์นะคะลูกไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้รับทราบแล้วเจ้าค่ะแล้วขับรถต่อจะได้ถึงบ้านเร็วๆนะคะวันนี้นะครูรุ้งอ่านอินบ็อกซ์วันนี้เป็น9 แรกของปี2020 2020โอเคไหมคะ2020ปี2020วันนี้เป็นวัน9 แรกและเป็นวันพระใหญ่ด้วยเป็นวันพระนะคะแล้วก็เป็นวัน9 แรกของปีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาให้เคล็ดลับที่ดีจังเลยอะที่ดีจังเลยโอ้โหพอเราฟังไลฟ์นี้เข้าไปเราเลยรู้เลยว่าเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งของครูรุ้งเอาให้แน่ๆนี่มันเหมือนการอธิษฐานจิตเลยนี่หว่าเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งของครูรุ้งเอาแน่ๆเอาให้ดีๆฟังให้ดีๆนี่มันเหมือนกับการอธิษฐานจิตไปในตัวเลยนี่หว่าแล้วเหนือกว่าการอธิษฐานจิตไปในตัวคือมันคือการเร่งผลลัพธ์
คุณลงมือทำแต่ไม่ขอบคุณคุณก็เปรียบเสมือนแห้งแล้งแต่คุณลงมือทำด้วยแล้วขอบคุณ thank you in advance แล้วมันจะมีคำนี้ขึ้นมาทำไมขอบคุณล่วงหน้ามันก็ต้องมีไม่ต้องมีคำนี้ขึ้นมาในโลกใบนี้เลยสิต้องรอให้ได้ก่อนถึงขอบคุณอย่างนั้นหรือจริงๆแล้วยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณสรุปไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราต้องได้รับก่อนถึงขอบคุณหรือตกลงว่าเราต้องขอบคุณก่อนได้รับกันแน่คะครูรุ้งกลับไปย้อนดูความสำเร็จของพวกเราทุกคนในชีวิตให้ดีเรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณก่อนแล้วมันกลายเป็นว่าเร่งผลลัพธ์ให้ความปรารถนาของเรานั้นถึงเร็วขึ้นถึงเร็วขึ้นถึงเร็วขึ้นเท่ากับย่นเวลาความสำเร็จดีกว่าอธิษฐานจิตเปล่าเปล่าเอากระดาษ A4 กางออกมาแต่ไม่สะเทือนขอบคุณอย่างลึกซึ้งล่วงหน้าไปเลยโอ้โหคุณสุภัสราเพิ่งเข้ามาเป็นแฟนตัวยงครูรุ้งด้วยนะคะคุณแพ้วคุณพาวพันธ์ก็เป็นแฟนตัวยงด้วยวันนี้แฟนตัวยงน่ารักมากคุณจุธารัตน์สมพันธ์ก็เป็นแฟนตัวยงคุณอลิสาจันทร์สว่างโอ้ยวันนี้แฟนตัวยงท่วมท้นมากๆรักทุกคนจ้าอ่ะครูเฟชี่ก็แฟนตัวยงทิช่าก็แฟนตัวยงครูแจ๋มบอกว่า thank you 3 times นะคะอ่ะปอยก็เป็นแฟนตัวยงโหนี่แฟนตัวยงมากันท่วมท้นมากอ่ะวันนี้ครูจะบอกว่าครูอ่านอินบ็อกซ์แล้วครูอยู่กับครูหนึ่งสุรภาวันนี้นี่อินบ็อกซ์มาไม่ใช่วันนี้หลายวันนี้อินบ็อกซ์มาเยอะเหลือเกินฟังให้ดีนะวันนี้ครูจะฉีดวัคซีนแล้วนะต้นปีนะคุณต้องสลายพลังงานลบไม่รับทุกกรณีไม่เสพทุกกรณีไม่ดึงตัวเองให้ต่ำตกต่ำดำมืดไปกับพลังลบทุกกรณีเคลียร์ให้ขาดทุกกรณีตัดให้ขาดทุกกรณีต้นปีตัดสินใจแหมฟังครูรุ้งมา3ปีบางคนฟังมา5ปีบางคนฟังมา2ปีบางคนฟังมา1ปีบอกว่าเฮ้ยฟังครูรุ้งแล้วแบบว่าทำไงอ่ะอยากได้ผลเยอะๆเหมือนคนอื่นอยากให้เกิดผลลัพธ์อยากให้เกิดแบบโอ้โหเสกสร้างเนรมิตได้เหมือนพี่ๆที่เขาสำเร็จนะที่ครูรุ้งเอาแบบว่าเอาลูกศิษย์มาไลฟ์แล้วเขาสำเร็จเยอะจังทำไมเรายังสำเร็จไม่เท่าเขาสิ่งที่ครูสอนเนี่ยครูสอนเหมือนกันเราอาจจะเอาไปทำไม่เท่ากันส่วนใหญ่คนสำเร็จแบบหลักร้อยล้านขึ้นไปลูกศิษย์ครูรุ้งมันตัดพลังลบทุกกรณีค่ะหรือถ้าเกิดว่าทำท่าจะตกโฟลนิดนึงมาเจอหน้าครูรุ้งเจอครูรุ้งกินหัวเลยค่ะถ้าใครแบบพลังตกพลังหดนะคะคือพอเจอครูรุ้งเราเห็นหน้าเขานิดเดียวเห็นแววตาเขานิดเดียวเห็นแค่แบบว่าปลายหางตาเนี่ยรู้เลยว่ามันกินกินอารมณ์กินกินพลังลบมาครูก็เคลียร์ใจลูกศิษย์ครูตรงนั้นเลยยิ่งเจอกันบ่อยเนี่ยมันทำให้ช่วยกันยกระดับใจรักษาใจขึ้นง่ายๆเลยโอเคไหมคนส่วนใหญ่ที่ไปถึงร้อยล้านง่ายๆคือตัดพลังลบทุกกรณีไม่รับเอาเรื่องลบทุกกรณีขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันโอเคไหมขอบคุณที่รักฉันแต่เส้นทางนั้นฉันไม่เดินขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันขอบคุณที่รักฉันแต่เส้นทางนั้นฉันไม่เดินโอเคไหมหลายคนรักและเป็นห่วงเราด้วยประสบการณ์ที่เขาเจอมาแต่ประสบการณ์ในชีวิตเขาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตเราและอย่าได้ไปรับเอาประสบการณ์ชีวิตคนอื่นที่เราไม่ได้ต้องการเข้ามาในโลกของเราเรื่องบางเรื่องเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงในโลกของเราโอเคไหมคะโอเคไหมคะครูบัวพันธ์ชรดาแฟนตัวยงนะคะคุณปอยกมลลักษณ์นะคะตัวยงเลยล่ะค่ะคุณสมบูรณ์ส่งเสริมตัวยงค่ะคุณเบิร์ตกัญญพัฒน์ตัวยงค่ะคุณกัญญพัฒน์ภูลสวัสดิ์ตัวยงค่ะไหมเท้าตัวยงค่ะครูใจรอนะคะตัวยงค่ะหัวนี้มีแต่แฟนตัวยงจะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเวลาแม่เจอแบบปะหน้ากับแฟนตัวยงแม่ตื่นเต้นอะเฮ้ยทำตัวไม่ถูกเลยวันนี้เป็นแฟนตัวยงสุดาพรก็แฟนตัวยงนัชชาแฟนตัวยงครูบัวพันธ์ชรดาเฮ้ย
แก้มแก้มแฟนตัวยงเฮ้ยวันนี้เจอแต่แฟนตัวยงว่ะทำตัวไม่ถูกเลยตื่นเต้นไม่ใช่คุณตื่นเต้นเวลาเจอดิฉันฉันเจอพวกคุณที่เป็นแฟนตัวยงดิฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเออทำไมแม่ต้องตื่นเต้นเวลาเจอแฟนตัวยงแฟนตัวยงแปลว่าคนที่ได้อยู่ดีๆว่างๆก็เข้ามาที่เพจฉันคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์เขาจะต้องทราบความเป็นไปทุกอย่างในชีวิตฉันฉันก็เลยตื่นเต้นไงเข้าใจยังกัญญาภูลสวัสดิ์นะคะคุณเนนคุณนินค่ะสวัสดีค่ะครูอ่านอินบ็อกซ์คุณนินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหยาดรุ้งนะคะคุณนินนะวันนี้นะขอบคุณลูกคุณหนึ่งสุรภาเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งศิษย์เอกนะมีศิษย์เอกเรียงหน้ากระดานนะคะมีศิษย์เอกปัจจุบันนี้มีศิษย์เอกเรียงหน้ากระดานกันทั้งหมด12คนเนาะศิษย์เอกคืออะไรหวดได้นะคะอยากเป็นศิษย์เอกคุณลุงทำไงดีคะหวดได้ไหมล่ะอนุญาตให้หวดได้ไหมอนุญาตให้พูดตรงๆใส่ได้ไหมล่ะรับได้ไหมทนไหวไหมเออความจริงไม่ได้สวยงามแบบหน้าเพจไงอยากเป็นศิษย์เอกครูรุ้งค่ะพูดแรงคำหนึ่งโอ๊ยกูไปดีกว่าอยู่ไม่ไหวเออไปเลยนะเออครูบาอาจารย์เขาหวดเนี่ยเขารักเว้ยไม่รักใครก็จะมาพูดจริงไม่จริงถ้าเราไม่รักเขาเราไม่เห็นต้องพูดเรื่องนี้เลยเสียรังวัดค่าเปล่าๆเสียพลังงานค่าเปล่าๆเออเรื่องอะไรกูจะไปพูดความจริงตรงๆจริงไม่จริงถูกไหมถ้าไม่ได้รักจริงจริงป่ะให้เขารู้สึกดีกับกูต่อไปไม่ต้องไปพูดแรงกับเขาเดี๋ยวเขาเกลียดกูอย่างนี้แต่ถ้าเรารักเขาเราแทบอยากจะแบบพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดกับเขาทันทีทันใดเลยเข้าใจไหมนี่เพราะรักโอเคเปล่าอยากเป็นศิษย์เอกคุณลุงอะโอ้ยฟังคำหนึ่งแล้วกูแสลงหูไปก่อนนะไม่มาแล้วบ้านหลังเนี้ย ตัวใครตัวมันโอเคเปล่านะคะไม่ได้อยากจะมีศิษย์เอกเยอะเหมือนกันกูเหนื่อยเข้าใจเปล่าเออนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีศิษย์เอกทั้งหมดดาน่า12คนนะคะคือพวกนี้ทรหดอดทนมาก เอามาค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาคุณสุจินดาแชร์คุณปีวันขันเงินบอกอยากเป็นศิษย์เอกคุณลุงเป็นเลยถ้าคุณลุงหวดแล้วรับได้นี่โอเคแสดงว่าเราผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอันนั้น เข้าใจค่ะแม่อีฟบอกครูชมพู่หัวเราะแม่หมามาตะกี้หัวเราะตื่นแล้วตื่นอีกคุณนกใจเย็นนะคะเออเนี่ยกบทองพูนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศิษย์เอกทนไหวไหมเฮ้อโอ้ครูลุงขนาดนั้นเลยเหรอศิษย์เอกเนี่ยนะคือดุก็ดุแรงโอก็โอแรงกอดก็กอดแน่นกว่าใครเข้าใจเปล่าดุก็ดุแรงโอก็โอแรงกอดก็กอดแน่นกว่าใครแสงวันนี้มันแบบหดมันฮาผสมกันในคำเป็นศิษย์เอกเลยเหรอเออใช่นะล้อเล่นพูดให้มันตลกๆไปงั้นแหละคุณสุมาลีคุณมัทธิกาคุณสุจินดามาค่ะนะคะอ่ะคุณเข้าใจปะคุณจะต้องไม่รับเรื่องลบทุกกรณีหลายคนรู้สึกอินบ็อกซ์มาถามบอกว่าครูรุ้งขามันเจอพลังงานลบจอดไม่แจวตั้งแต่ต้นปีหนูก็ว่าหนูตั้งศูนย์ถ่วงดีแล้วนะคะคุณลุงกะว่าปีนี้แหละปีเฮงของกูนะคะกะว่าปีนี้ปีเฮงของหนูค่ะแต่ครูรุ้งขาหนูเจอเบรกเอียดตั้งแต่ต้นปีหัวปักดินปะโถเริ่มต้นด้วยหัวปักดินแต่ต้นปีนี้มันแย่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันในนามของความสำเร็จข้าขอฉีดวัคซีนให้กับพวกเจ้าในนามแห่งความสำเร็จข้าขอฉีดวัคซีนให้กับพวกเจ้าโอเคป่ะคะรับไหมคะรับวัคซีนไหมคะนะคะถ้าพลังงานต่ำครูรุ้งมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะคุณรสลินนี่แหละมาแก้ไขไลฟ์นี้เลยพร้อมฟังนะพร้อมฟังครูนะพร้อมฟังนะอย่างนี้นะคุณจะพลังงานต่ำก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาแชร์กระดานพลังงานของคุณอะไรคือกระดานพลังงานคะครูรุ้งไม่ตามเรียนหรือไงไลฟ์สอนเรื่องกระดานพลังงานยังถามอีกกระดานพลังงานคืออะไรเรียนไหมฟังทุกไลฟ์หรือเปล่าตามฟังทุกไลฟ์หรือเปล่าเอออยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเอาแน่เนี่ยเรียนฟรีๆก็ตื่นรู้ได้นะเฟ้ยกระดานพลังงานมนุษย์ทุกคนมีกระดานพลังงานมีสนามพลังงานเป็นของตัวเองคุณพลังตกเพราะ1คุณเอาไม่อยู่คุณควบคุมพลังงานในกระดานพลังงานคุณไม่อยู่จด2ตัวคุณเองค่ะสร้างความวิบัติแก่กระดานพลังงานตัวคุณเองค่ะมี2 อย่างค่ะ
อนุญาตให้คนอื่นนะคะเข้ามาแพร่เชื้อในกระดานพลังงานของคุณอย่างที่สองคือคุณสร้างความวิบัติให้กับกระดานพลังงานของคุณคุณแม่หนูสร้างความวิบัติให้กับพลังงานของหนูยังไงหรือคะไม่นับความโชคดีเลยไม่ขอบคุณ24อย่างเลย1วันมี24ชั่วโมงบอกให้ขอบคุณวันละ24อย่างไม่ขอบคุณบอกให้ตื่นมาขอบคุณวันละ24อย่างอุ๊ยเยอะไปนึกไม่ออกจะได้อะไรอ่ะไอสิ่งที่แม่สอนไม่มีว่าไม่ได้เว้ยมีแต่ไม่ทำเองไม่ทำวันหนึ่งมี24ชั่วโมงขอขอบคุณ1ชั่วโมง1คำขอบคุณได้ไหมหรือขอบคุณรวดเดียวไป24ครั้งได้ไหม24 times ขอบคุณ24ครั้งได้ไหมตื่นมาเนี่ยขอบคุณ24อย่างได้ไหมถ้าบอกเยอะไปอย่าหวังว่าจะได้อะไรเพราะจักรวาลก็บอกโอ้ยที่มึงขอไปเยอะไปเหมือนกันโอ้ยเงื่อนไขเยอะจักรวาลบอกเอ้าส่งพลังงานแบบเงื่อนไขเยอะจักรวาลก็เลยบอกว่างั้นฉันก็เงื่อนไขเยอะตามเธอไงก็เธอสั่งฉันเธอสั่งจักรวาลตลอดเวลามิใช่เหรอเธอสั่งงานจักรวาลผ่านการเป็นของพวกเธอนั่นแหละจ้ะแม่เก็บกดอะไรมาหรือเปล่าวันนี้สอนแพงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เลยแม่คะแม่ไม่ได้เจอพวกหนูหลายวันแม่เก็บกดมากหรือเปล่าคะลักษณะเข้าใจยังบอกให้ขอบคุณวันละ24อย่างออกเพลงมาให้ก็แล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งตื่นมาไม่ฟังอีกฟังอะไรฟังเพลงอะไรวะเงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหมไม่มีค่าแชร์ส่งแน่ใช่ไหมไม่มีค่าแชร์ส่งแน่ใช่ไหมเงินน่ะมีไหมกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเอามึงฟังอะไรตลกเขามีขอบคุณทุกสรรพสิ่งให้ฟังไปฟังเงินน่ะมีไหมเนอะแล้วมันร้องว่าไงนะแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนอะไรนะหาเงินผ่อนแทบไม่ไหวมันฟังแบบนี้ไงมีเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งมันไม่ฟังไงทำไมมันไม่โจ้พึมพึมอ่ะแม่เงินน่ะมีไหมมันโจ้พึมพึมกว่าแม่เออมึงเลยดูดกลืนกลิ้นเข้าไปเลยร้องว่าไงนะหนูอีกทีดิแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนอุ้ยแม่มันยิ่งเป็นทำนองลูกทุ่งมันโดนใจหนูเหลือเกินเออแล้วเป็นไงก็เป็นแบบนั้นเงินน่ะมีไหมมีไหมแม่แม่ช่วงนี้แม่มีไหมกูหนึ่งมีตลอดแต่ไม่ให้มึงหรอกเออนะคะเข้าใจยังคะทุกคนตื่นมาบอกให้ฟังเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งตื่นมาขอบให้ขอบคุณ24สิ่งเยอะไปเยอะไปจักรวาลก็พูดว่าอะไรที่มึงขอก็เยอะไปก็เราก็เทนจักรวาลผ่านการเป็นของเรานี่แหละโอ้ยพูดดีนะเนี่ยมาเข้ามานี้เลยไม่งั้นถ้าไม่เข้ามาฉันก็พูดไม่หยุดนี่แหละสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีปี2020ชอบคำฉันนะคะโอเคขอโทษครับฟังแต่ผมไม่ได้ทำตามครับครูรุ้งต้องเอาใหม่ครับปรบมือให้คุณแพ็คสิคะชอบคนแบบนี้ว่ะนักเลงพอเว้ยคือไม่โทษคนอื่นแพ็คน่ะแพ็คไม่โทษคนอื่นนะเว้ยบางคนบอกว่าโอ้ยจักรวาลต้อนกูจังจักรวาลต้อนมึงตรงไหนเนี่ย คุณแพทนะคะเขานักเลงพอเขาไม่โทษลมโทษแรงไม่โทษดินโทษฟ้ากลับมาที่จุดกำเนิดใช่ไหมหนึ่งวันนี้เราพูดกันเรื่องจุดกำเนิดเรานี่แหละคุณแพทบอกโอเคครับคุณลุงเริ่มใหม่ผมฟังแต่ยังไม่ได้เอาไปทำตามแค่นั้นเองโอ้แบบนั้นนะคะฉันจะมายกตัวอย่างครูหนึ่งเลยยอดขายเขาเนี่ยขายออนไลน์มากี่ปีนะลูกนะ2ปีขายออนไลน์มา2ปียอดขายน่าจะแตะ100ล้าน2ปีเนี่ยเพราะอะไรกวาดทิปเรียบทิปอะไรวะอังกฤษอังกฤษก็ไปเที่ยวกับแม่มาญี่ปุ่นกับแม่มาเกาหลีอินเดียก็ไปเที่ยวกับแม่มาล่าสุดทิปแสงเหนือแตกแล้วก็พาทีมงานไปแสงเหนือได้ด้วย1คนนะคะคนนี้ก็ถือเป็นสิทธิ์เอกอีกคนนึงนะคะดุได้หวดได้อันนี้ลักษณะว่าดุได้หวดได้โอเคมั้ยคะทุกคนสวัสดีคุณหนึ่งกันใหญ่เลยฮิวนะคะคนนี้นะคะหมดพลังไม่เหลืออะไรเลยมาก่อนค่ะเคยสำเร็จสุดๆแล้วก็ล่วงลงมาไม่เป็นท่าจากดาวค้างฟ้าเป็นดาวตก
ข้าใจปะจากดาวค้างฟ้าเป็นดาวตกเลยเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีกระตังสักบาทแล้วยอดขายจะแตะร้อยล้านได้ยังไงเริ่มต้นธุรกิจมือเปล่ามึงแน่มากนะคะ111จากวันคอนเฟิร์มไปอีกโทรศัพท์ไปขอเงินคุณพ่อค่ะจะขอเงินคุณพ่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ธุรกิจออนไลน์คุณพ่อไม่ให้ค่ะตอนนั้นเสียใจไหมเสียใจมากรู้สึกว่าเราเป็นลูกคนเดียวอะทำไมคือเราไม่ได้คิดว่าแบบเราคิดว่าเขาหามาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเหรอเราไม่ได้เอาไปใช้เล่นเราจะเอามาตั้งตัวจริงๆแบบเป็นลักษณะขอยืมด้วยในตอนเสียใจมากแบบร้องไห้หนักมากแล้วก็คุยกับตัวเองว่าแล้วถ้าไม่มีอะไม่มีพ่อไม่มีใครแล้วเธอเนี่ยยังจะปล่อยให้แม่เนี่ยมีชีวิตแบบที่จะไม่มีข้าวกินหรือเปล่าคือมีข้าวกินนะคือมีข้าวกินแบบมีเก็ตปะแต่มันไม่ใช่ชีวิตที่ดีสำหรับแม่เราก็ถามตัวเองว่าคนอย่างฉันเนี่ยถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเลยเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยแหละมันจะเป็นคนที่ดูแลแม่คนนี้เองเราคิดแบบนั้นแล้วก็ตัดความช่วยเหลือออกไปเลยแต่ว่าเสียใจมากเสียใจมากคือไปขอยืมเงินคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่ให้ไม่ได้เสียใจว่าคุณไม่ได้เงินแต่ความเสียใจของเขาคือพ่อฉันไม่เชื่อใจในตัวฉันพ่อฉันไม่ศรัทธาในตัวฉันมากพอบางคนอาจจะตายไปแล้วค่ะอาจจะตายไปแล้วลงโทษตัวเองไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรปิดประตูความสำเร็จไปแล้วเพราะว่าตัดสินแต่คุณหนึ่งสุรภาหลายครั้งในชีวิตผู้หญิงคนนี้โฟลว์สำเร็จมาจากตอนที่ไม่เหลือใครเลยฟังให้ดีนะโอ้ฟังให้ดีนะมันมีคนที่เป็นโฟลว์นี้เยอะนะหลายคนคิดว่าการที่คุณไม่เหลือใครไม่เหลือเงินไม่เหลือแฟนพ่อแม่ก็ไม่เหลือคืออาจจะมีพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่เข้าข้างก็คือไม่เหลือใครเลยใช่อาจจะมีสามีอาจจะมีแฟนแต่แฟนไม่เข้าข้างสามีไม่เข้าข้างสามีไม่ถือหางสามีไม่เห็นด้วยจริงๆก็เหมือนคุณไม่เหลือใครเลยนะที่เป็นพวกเดียวกับคุณหลายคนเจอแบบนี้ปิดประตูตายกับชีวิตปิดประตูตายกับความสำเร็จแต่คุณรู้เปล่าคุณจับโฟตัวเองไม่ทันมันมีเยอะมากคนที่โฟลว์ความสำเร็จเกิดขึ้นตอนที่ไม่เหลืออะไรไม่เหลือใครเลยเพราะมันเอาอำนาจมาอยู่กับสองมือตัวเองปัทโทหนูหลายคนลูกศิษย์คุณลุงรู้ไม่ทันแต่ครูหนึ่งสุรภาไม่ใช่กี่รอบแล้วลูกสำเร็จจากการที่ไม่เหลือใครเลยหลายครั้งอ่ะแม่เพราะว่าคือเราอ่ะจะไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าไม่เหลือใครเลยอ่ะมันเหลือตัวเรา yes หนูคิดอย่างนั้นเลยฉันคือคนที่สร้างทุกอย่างเห็นยังเขาโฟนี้เขาโฟนี้หลายคนพอเข้าโฟนี้แกะลอยไม่ออกหลายคนพอเจอโฟนี้ไม่รู้จะเอาสูตรไหนมาใช้กับชีวิตไม่เหลือใครไม่เหลือเงินเลยเข้าใจยังอันนี้ไม่เคยมีใครบอกคุณค่ะวันนี้ถึงต้องเอาเขามาให้คุณหนึ่งเขามาสอนเรื่องนี้เข้าใจไหมดีเดี๋ยวจะสร้างให้ดูอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เอาเลยเข้าใจไหมหลายคนพอไม่เหลือใครแล้วไงตัวเองไงใช่คือหนูไม่ดราม่านานอะคือมันเสียเวลาเราคิดอย่างนั้นเราอายุขนาดนี้แล้วอะถ้าคือเราไม่ได้คิดว่ามันไม่มีซะจนไม่มีคือเรามีลมหายใจเรามีแรงเรามีความสามารถอะไรก็ได้เดี๋ยวมันจะต้องลูกลองไขว่ห้างสิคะมันจะปลอดภัยใช่ไหมคะแม่ปลอดภัยกว่ามีงั้นมันจะเป็นมีอย่างนั้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าหนูก็ไม่เห็นตัวเองแม่เนี่ยแม่ตาดีตรวจดูความเรียบร้อยของลูกนะคะดีแล้วไม่มันสวยแล้วลูกพอนั่งไขว่ห้างปุ๊บมันจะไม่ค่อยเป็นสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าเดี๋ยวทุกคนจะเสียโฟกัสได้เดี๋ยวทุกคนจะเสียโฟกัสไปที่สามเหลี่ยมเบอร์บิวด้า
ยอดคนดูเยอะก็ว่ายอดเยอะทำไมยอดพุ่งเป็น 2,000 3,000 4,000 อ๋อสำเร็จเบอร์บิวด้าคุณลุงเขากำลังอินกับคุณหนึ่งสุรภาอยู่แม่เป็นแม่ละเอียดนะขอไปขอไปไปต่อดีกว่าท่านผู้ชมเมื่อกี้หนูพูดเหลือตัวเองนี่แหละใช่ก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราแบบหมดซะทีเดียวคือการมีแรงมีความสามารถมีลมหายใจคือเราคิดว่าเราเนี้ยก็ยังเหลืออะไรที่มากกว่าคนอื่นคือเรามองหาเรียกว่าขอบคุณเพื่อง่ายขอบคุณสิ่งที่มีอ่ะคุณถึงจะรู้ว่าคุณเนี่ยจะเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนหล่อเลี้ยงตัวเองอะว่าฉันมีความสามารถฉันมีแขนฉันพูดได้ฉันเคยขายแล้วประสบความสำเร็จมาก่อนตอนเนี้ยมารู้สึกโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเห็นด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรฉันนี่แหละจะทำให้ดูแบบนั้นนะคะเราก็ลุกขึ้นมาทุกอย่างทุกวิธีที่คนสำเร็จทำคู่หนึ่งก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำทุกอย่างแต่ตลอดเส้นทางเนี้ยก็เจอแบบที่คุณกำลังเจอ แล้วคุณไปเข้ามุมห้องมุมตึกดราม่าอะไรเงี้ยแต่คู่หนึ่งไม่คู่หนึ่งรู้สึกเลยว่าเสียเวลาแล้วยังไงร้องไห้แล้วยังไงเศร้าแล้วยังไงอ่ะทำดิจนสามีคิดว่าหน้ามึนคุณคิดดูนะเขาคิดว่าพูดกันเนี้ยไม่รู้เรื่องหรออ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่า1คือพ่อไม่ให้ยืมเงินมาเริ่มต้นทุกคำธุรกิจใช่ค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่2คือสามีไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยสามีต่อต้านสามีดูถูกว่าเธอออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องเนี่ยนะเนี่ยเหรอวิธีทำมาหากินของเธอเนี่ยเหรอวิธีหาเงินของเธออีกกล้องเนี่ยนะใครจะดูเธอเข้าใจไหมคือสามีไม่เห็นด้วยคุณพ่อไม่ให้ยืมเงินแม่ก็เปรียบเทียบเรากับลูกคนอื่นด้วยนะเรากลับมาเนี่ยทำเพื่อเขานะแต่เขาก็แบบพูดถึงคนอื่นอ่ะเราก็แบบเจ็บมันเจ็บอ่ะมันเจ็บข้างในอ่ะคุณเข้าใจปะมันเหมือนน้ำตาตกในอ่ะแต่ไม่ได้มันต้องแบบสับสวิตช์เลยน้ำตาตกในปุ๊บแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอันนี้เป็นโฟลอันนี้เป็นโฟลแต่ว่าไม่มีใครเฉลยคุณแต่แม่บอกหนึ่งตลอดเลยเนาะว่าโฟล์หนึ่งทุกครั้งเขาจะสำเร็จตอนที่แบบว่าเขาคิดว่าเอ้ยมันไม่เหลือใครแล้วอะเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังฝากความสำเร็จไว้กับคนอื่นอำนาจไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณทุกครั้งที่สามีไม่เห็นด้วยอำนาจมาอยู่ที่ใครสามีเออถูกไหมสามีไม่เห็นด้วยถ้าคุณดราม่าคุณเอาอำนาจไว้ที่สามีคุณใช่อำนาจเจริญหรือเปล่ากูก็ไม่รู้แต่คุณเอาอำนาจไว้ที่มือสามีคุณค่ะแต่ถ้าสามีคุณไม่เห็นด้วยดีค่ะคุณจะได้กลับเอาอำนาจมาไว้ที่ท่าขวาดาว 100%ปื้มคุณหนึ่งมากค่ะคุณหยาดรุ้งคุณนินแก้วใหม่บอกว่าปื้มคุณหนึ่งมากค่ะอะไรที่พวกคุณเจอมาแล้วหัวคว่ำคำมั่มหงายตั้งแต่ต้นปีคุณหนึ่งสุรภาเจอมาเมิร์ดแล้วเจอมาเมิร์ดแล้วโอเคไหมคุณต้องจับโฟลนี้ให้ได้ว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยคุณไม่มีใครไม่เหลือใครตัวคนเดียวอันนี้นี่โฟลกูเลยสำเร็จทุกครั้งเพราะเอาอำนาจและพลังมาอยู่กับตัวเองค่ะมันคือแบบสุดยอดในการดึงศักยภาพตัวเองมากเลยคุณหนึ่งไม่เคยรู้ว่าตัวเองเก่งขนาดนี้ด้วยนะคุณหนึ่งคุณนัทยาบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณหนึ่งอ้าวต่อค่ะคือเวลาเราไม่เหลือใครอ่ะแต่เรายอมที่จะอนุญาตให้ตัวเองอ่ะได้ลงมือทำอ่ะเราก็จะรู้ว่าเรายิ่งเก่งขึ้นเรายิ่งเก่งขึ้นเรายิ่งเก่งขึ้นที่หนึ่งบอกว่าถ้าไม่เหลือตัวเขาคนเดียวเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเก่งมากใช่มันทำให้หนูรู้ว่าหนูอ่ะกูเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะตอนที่แบบเราได้เป้าหมายต่างๆอ่ะเก่งจนแบบว่าคนรอบตัวเราอ่ะเขากลับมายอมรับคนที่รักเรานะวันแรกอ่ะเขาพูดต่างๆเนี่ยเพราะเขาห่วงเราห่วงแรงไปนิดนึงนะคะห่วงแรงแค่ห่วงแรงไปนิดนึงพูดนิดหน่อยนี่คือแบบน้ำตาตกในเลยอ่ะแต่ว่าก็แล้วยังไงล่ะก็แล้วยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะคือคนสำเร็จเรารู้แบบนั้นนะคะเราคือคนสำเร็จฉันจะต้องสำเร็จ
ดังนั้นเนี่ยเราก็ดึงศักยภาพทุกอย่างที่มีสุดกำลังมาลงมือทำสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้ว่าศักยภาพเราเนี่ยมันก็ไม่สุดดีๆมันก็เก่งไปเรื่อยๆเก่งไปเรื่อยๆเก่งไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะจนค่อยๆแกะรอยตัวเองว่าตัวเองแบบพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรบ้างเก่งขึ้นเรื่องอะไรบ้างยังไม่พออีกอันนึงที่วันนี้ต้องเรียกครูหนึ่งมาเพราะปัญหาใหญ่ของหนูอยากเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์หนูอยากเริ่มขายแต่หนูไม่มีทุนค่ะครูรุ้งไม่มีทุนหรือไม่มีใจไม่มีอะไรกันแน่วันนี้ต้องเอาครูหนึ่งสุรภามาเพราะเขาเริ่มต้นจากการที่พ่อเขาไม่ให้ยืมเงินแปลว่าเขาไม่มีทุนในการเปิดบินสินค้าเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วทำยังไงวะหนึ่งทำยังไงจนประสบความสำเร็จเป็นแกรนดิเลอร์ติดบริษัทลิเชสติดตัวครูรุ้งเนี่ยก็ยังกล้าทักด้วยนะตอนที่แม่เปิดคือในตอนนั้นเนี่ยไม่มีตอนนั้นที่บอกว่าไม่มีเงินทุนใช่ค่ะแต่ผ่านไปกี่เดือนนะที่ไปปิดทริปอังกฤษอะตอนนั้นเราเก็บกี่เดือนนะลูก5 เดือนครูเปิดเก็บคะแนนเก็บทริปอังกฤษเมื่อต้นปีที่แล้วเก็บคะแนน5 เดือน 1,700 คะแนนคนนี้เริ่มต้นด้วยการไม่มีเงินเลยในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์แต่ตัวอังกฤษแตกเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเขาไงถึงต้องเอาเขามาไงเพราะเป็นหลักฐานตัวเป็นๆไงเฮ้ยคือไม่มีต้นทุนเลยแล้วตัวอังกฤษแตกมันแปลว่าอะไรไงวันนี้เราต้องฟังให้ดีแล้วว่ามันเป็นยังไงอยากฟังไหมอยากฟังไหมคะแชร์ค่ะแชร์ค่ะแชร์โอ้โหฉันก้มหน้าแชร์ก่อนคนแรกเลยเอาวันนี้นะต้องเคลียร์ใจเรื่องนี้นะเพราะวันนี้เป็นก้าวแรกของปีนะคุณต้องปิดสัญญาลบทุกกรณีนะถ้าปี2020คุณเก็ตเรื่องเหล่านี้นะตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้นะคือปีที่แล้วครูไม่เคยพูดอันนี้ไงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตกโฟลว์แล้วก็ไม่เหลือใครอ่ะคุณไม่เก็ตว่านี่คือโฟลว์คุณคุณมาพูดจักรวาลต้อนกูจนมุมอีกแล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นโฟลว์นึงมันมีคนสำเร็จโฟลว์นี้เยอะมากสำเร็จตอนที่ไม่เหลือใครไม่เหลืออะไรเลยเพราะมันได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาสูงสุดเข้าใจยังเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงเดี๋ยวขอแชร์อีกทีนึงนะขอแชร์ก่อนดิของร้อนจริงวันนี้อยากแบ่งแชร์ค่ะทุกคนแชร์ก่อนนะคะที่รักทุกคนของครูรุ้งแชร์ค่ะแชร์แม่เว้ยโฟลว์นี้นะคนไม่รู้คือไม่รู้เลยเข้าใจป่ะนึกไม่ถึงด้วยนะนึกว่าโดนทำร้ายนึกว่าโดนต้อนเข้าใจป่ะขอแชร์โอ้ยนะอ่ะแชร์ก่อนนะคะแชร์กับที่รักทุกคนคุณสุพรรณสาบอกว่าแชร์แล้วค่ะครูรุ้งนะคะศูนย์ความงามออร่าบิวตี้แคร์บอกว่าน้ำตาคลอเลยแม่รุ้งนะคะไม่มีทุนหรือไม่มีใจอ่ะแชร์ยังจ้าแชร์หรือยังทุกคนแชร์แล้วได้สอนต่อขอบคุณลูกขอบคุณจ้าแชร์แล้วขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ากมลพันธ์นามเทศบอกว่าเพิ่งมาจ้าแชร์แล้วจ้าทิชาแทรัวๆจ้าขอบคุณทิชาจ้าแชร์แล้วแม่ประภาบอกแชร์จ้าไลฟ์นี้เพื่อดิฉันเลยขอบคุณครูหนึ่งครูลุงใช่คุณนินเพราะแม่อ่านคอมเมนต์คุณนินอยู่ใช่แชร์ละค่ะนะคะขอบคุณลูกคุณใบไม้ใบหญ้าบอกว่ารักครูหนึ่งคุณปนัดดาบอกตื่นเต้นนะคะคุณอังคณาแชร์แล้วเนาะแชร์แล้วคุณเปรมวดีบอกแชร์แล้วค่ะนะคะโอเคนับดาวชนกนันยอดเยี่ยมหนูนาฟาดเงินล้านบอกแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะครูหนึ่งแม่ทีมพิมพ์เองค่ะคุณพิมพาบอกนะคะโชคดีมากมาทันไลฟ์นี้สุดยอดนะคะ1พิมพ์ไม่นี่หน่อยดิพิมพ์ไลน์แอด1ไว้นะแม่จะปักหมุดตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งไอ้นี่กันทีหลังแชร์แล้วเหมือนชีวิตตอนนี้เลยคุณประภาวรินบอกนะคะจริงค่ะโดนรับปี2020ค่ะอ่ะโอเคครูอินบ็อกซ์เยอะช่วงเนี้ยเพราะอะไรเปิดปีมาก็หวังใจว่าทุกคนจะเริ่มต้นดีๆใช่มั้ยลูกแต่เปิดปีมาครูต้องบอกก่อนมันมีโอกาสที่อีหนูจะเจอสิ่งที่แบบไม่ได้คาดหมายจากคนอื่นที่เขาเป็นห่วงเราจริงไม่จริง
ครูดัชชี่บอกแชร์แล้วครับรอฟังรอฟังแชร์แล้วครับโอ้โน่นั่งฟังเฉยเลยทั้งที่ไม่เคยสนใจคุณสุขภาพคลับขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะคุณยิ่งอรุณบอกแชร์แล้วนะคะคุณสุขภาพคลับบอกโอ้โน่นะคะนั่งฟังเฉยเลยตอนนี้แบบแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากเลยค่ะลูกพิมพ์ขึ้นมายังพิมพ์แล้วค่ะมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นโอเคอ่ะคุณหนึ่งเริ่มค่ะโฟลก่อนคุณหนึ่งบอกก่อนว่าโฟลของคุณหนึ่งทุกคนต้องเก็ตเรื่องนี้ก่อนถ้าไม่เก็ตเรื่องนี้วันนี้ไม่ให้ออกจากไลฟ์นี้โฟลที่คุณสูญเสียคนในชีวิตคุณสูญเสียความศรัทธาจากคนอื่นฟังให้ดีนะไม่มีเงินเหลือโอเคนะไม่มีใครถือหางไม่มีใครเข้าข้างสามีไม่เห็นด้วยภรรยาไม่เห็นด้วยแฟนไม่เห็นด้วยทำอะไรก็โดนใครดูถูกโอเคปะเจอเบรกตัวโก่งโฟลแบบเนี้ยถ้าเจอแบบนี้ให้รู้ตัวทันทีว่าถ้ากูฝืนโฟแล้วว่ายทวนกระแสน้ำนี้ไปได้นี่คือทางเดี๋ยวแม่ปักหมุดก่อนลูกนะนี่ปักหมุดไลน์แอดของครูหนึ่งเขานะคะแชร์แล้วนะคุณช้างเมืองสิงห์บอกนี่คือทางที่คุณจะพลิกชีวิตคุณนี่ไม่ได้พูดเล่นนะบางคนเจอแบบคุณหนึ่งสุรภาปิดประตูตายให้กับชีวิตตัวเองปิดประตูใส่หน้าความรวยกูไม่เอาแล้วมันต้องยากเย็นกูไม่เหลือใครทำมาเท่าไหร่ไม่เหลือแล้วไม่ใช่ไอโฟจังหวะเนี้ยถ้าฝืนแล้วว่ายทวนกระแสไปได้จะสำเร็จและจะสำเร็จใหญ่จะรวยและจะรวยมากเห็นมากับตานักต่อนักการันตีคุณต้องได้ชุดความคิดนี้ไปชุดความเชื่อของคุณหนึ่งไปการันตีเห็นมาหลายที่แล้วโอเคไหมสำหรับเรื่องไม่มีทุนนะคะก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วก็ถังแตกพูดง่ายๆแต่ในตอนนั้นเนี่ยคือเรามาด้วยความรู้สึกขาดแคลนเหมือนที่คุณกำลังรู้สึกอะเวลาคุณไม่มีตังค์อ่ะคุณก็อยากจะแผ่เงินในบัญชีให้คนดูว่าฉันเหลือเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันน่าสมเพชมันไม่ใช่ฉันคือขอใช้คำพูดตรงๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนทำแบบนี้มันยิ่งรู้สึกแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินคือตัวเองเป็นคนกดตัวเองเลยถ้าเราทำอย่างเงี้ยฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจก็คือเราไปบอกคนอื่นว่าเราทุกข์เราจนเราไม่มีช่วยฉันทีฉันจะทำยังไงดีคือหนูไม่เล่าเรื่องความทุกข์ที่ตัวเองเจอหรือว่าปัญหาตอนนั้นนะให้ใครฟังเลยมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องมารับเรื่องแบบนี้ของเราเราไปทำร้ายเขานะถ้าเราเล่าให้เขาฟังนี่คนละโฟลกับคนส่วนใหญ่เลยป่ะหนูไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังเลยเข้าใจยังจ๊ะเข้าใจชุดความคิดนี้ยังจ๊ะยิ่งพูดมันคือเหมือนพูดกับตัวเองอะค่ะทุกไม่พูดเวลาไปเล่าเรื่องความทุกข์เจ็บช้ำใจไม่เหลืออะไรให้ใครฟังตกลงใครฟังคนแรกเราเหมือนฟังเรื่องนั้นซ้ำๆอะยิ่งรู้สึกแบบนั้นไปใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยก็วางลงเลยแล้วก็โชคดีที่ตัดสินใจเรียนคอร์ส7มนตาก่อนนะคะอันนี้คือมันคือความจริงอะมันมีคำหนึ่งที่แม่พูดว่าเกิดมาเนี่ยมี1บาทก็กำไรแล้วคือตอนนั้นแบบโหแบบว่ากูมีเกิน1บาทคำว่าไม่มีทุนอ่ะมันไม่มีอยู่จริงอ่ะเกิดมาเนี่ยแค่ขนเส้นหนึ่งเนี่ยก็กำไรแล้วเนี่ยโหนี่สะเทือนมากเลยอ่ะนี่คำพูดเดียวคำประโยคเดียวในคอร์ส7มนตาของครูใช่ใช่เขาได้แล้วเขาขยายวันนี้แม่เพิ่งบอกลูกเนาะว่า1เรียนคอร์สแม่ทีไรเขาจะได้และขยายทุกครั้งเขาจะได้และขยายใจตัวเองทุกครั้งประโยคนั้นเลยเหรอลูกใช่เหมือนแม่เข้ามาเล่นๆด้วยเป็นคลิปตอนดึกอะแบบว่าคลิปเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เข้าไปพอดีแล้วเราอะรู้ว่าเราเป็นคนที่แบบจิตใจขาดแคลนกลัวเงินหมดจิตจนแบบว่ากลัวหาเงินมาแล้วมันจะหมดไปอะไรเงี้ยจนเขาใช้คำว่าใช่ค่ะเขาใช้คำว่าจนจนฟังให้ดีนะจิตมันจนคุณฟังคำพูดเขาให้ดีเขาไม่ค่อยเน้นเสียงเหมือนครูลุงกำลังให้เคล็ดลับอยู่ว่าลูกเวลาพูดต้องเน้นเสียงจิตจนที่เขาพูดเห็นไหมแสดงแล้วความจริงแม่งไม่ได้จนจิตมันจนแต่พอประโยคนั้นคือมันก็มองเห็นทุกอย่างประโยคนั้นทวนอีกรอบนึงแค่เกิดมาเนี่ยมี1บาทก็กำไรแล้วสุดยอดเลยอะ
เหมือนกับตื่นรู้อะคุณวันดีบอกแพงมากช็อกเลยคุณสุพรรณสายานแก้วบอกน้ำตาไหลขนลุกคุณสุภาพรบอกน้ำตาซึมอีฟบอกแพงมากจิตจนตะวันบอกแพงมากคำนี้บีบีบอกจิตจนแพงมากพอจิตจนมันก็สร้างเส้นทางแบบเดียวกับสภาพจิตของเราใช่สภาวะขาดแคลนถ้าจิตเป็นอย่างนั้นนะคะจะมองเห็นแต่สิ่งที่ขาดทั้งที่มีมากมายแต่ไม่มองไม่เห็นเลยบ้านที่อยู่ก็ยังมองไม่เห็นเลยแต่ไลฟ์นั้นน่ะทำให้แบบก้มกราบบ้านตัวเองอะรักรถพูดกับมือถืออย่างดีทุกอย่างมีมูลค่าไปหมดเลยอะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเราแบบนั้นเลยทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมือถือที่จะมาใช้ในออนไลน์เนี่ยก็ยังไม่ได้แบบเอื้ออำนวยในตอนนี้นะแต่หลายคนก็แบบเก่าพังแต่แค่เปลี่ยนตั้งแต่ตรงนั้นอะมันทำให้ขอบคุณทุกสิ่งที่มีก่อนแล้วมันจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าพอรู้ว่าแค่1บาทก็กำไรแล้วชีวิตเนี้ยเพราะตอนเกิดมาไม่มีสักบาทแดงเดียวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเป็นโรคกลัวเงินหมดอะค่ะมันไม่เราไม่มีอยู่แล้วอะตอนเกิดมาเก็ทยังคำนี้ปลดล็อกนะเว้ยทุกคนเท่านั้นแหละพอจิตไม่จนแล้วไม่ได้จนที่จิตแล้วเกิดอะไรขึ้นหนึ่งก็คือตอนที่ลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่ได้มีทุนนะคะคุณแค่คิดว่าไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ต้นทุนครูหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินที่มันเป็นต้นทุนนะมันเป็นเงินที่สำหรับใช้จ่ายภายในครอบครัวที่แบบเนี่ย20,000 บาทแบบเนี้ยค่ะ มีอยู่เท่านี้ถามว่ามีหนี้ไหมไม่ต้องมาแข่งกันมีค่ะทุกคนมีทุกบ้านอยู่แล้วในตอนนั้นเก็ตปะเราก็เหมือนบ้านปกติทั่วไปที่มีหนี้มาดับหนี้บ้านหนี้รถที่เราต้องจับจ่ายใช้สอยและในบัญชีมีแค่20,000แล้วก็มาเจอที่เนี่ยค่ะตอนที่เราเจอเนี่ยคือเราก็เลือกก่อนเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ขายอะไรก็ได้แต่ต้องขายกับใครด้วยเราเลือกเมนทอร์แล้วเราเลือกสินค้าแล้วเราก็ลุยเลยจากการที่ใน20,000เนี้ยคู่หนึ่งลงทุน8,000 บาทถ้าเป็นคุณจะกล้าปะถ้ามันแบบทั้งบ้านอะสรุปไม่มีคำว่าไม่มีทุนใช่แต่อันนั้นอะเป็นเงินที่เราต้องใช้จ่ายในครอบครัวในบ้านเรา 8,000 บาทสุดท้ายใช่แต่ไม่ได้คิดว่าสุดท้ายนะแม่โอเคใช่ๆอันนี้กำลังเป็นแทนใจคนอื่นอยู่เออใช่บางคนเนี่ยคือพอพูดว่าไม่มีทุนคือไม่มีเงินนอนในบัญชี 8,000 ไม่มีเงินนอนในบัญชี 30,000 ไม่มีเงินนอนในบัญชี 50,000 ก็เลยนับไปว่าไม่มีทุนอ่ะอันนี้คือไขรหัสลับของเขาก่อนว่าก็พ่อไม่ให้ยืมเงินแล้วสุดท้ายมาขายออนไลน์ได้ไงวะอ่ะคำเฉลยคือเงินที่เขาต้องใช้จ่ายภายในบ้านของเขาถูกไหมลูกใช่ค่ะค่ากินค่าน้ำค่าไฟใช่ค่ะอันนั้นแหละใช่ค่ะหนูก็คิดว่านี่แหละเนี่ยคือทุนของหนูถ้ามันเริ่มได้เท่านี้ก็เท่านี้แหละแล้วฉันคิดว่า 8,000 ของฉันเนี่ยไม่ใช่ก้อนสุดท้าย 8,000 เนี่ยจะกลายเป็น 800,000 จะกลายเป็น 8 ล้านนั่นคือวันแรกที่หนูเนี่ยตัดสินใจซื้อและตั้งใจกินผลิตภัณฑ์ก่อนด้วยคือจะไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าซื้อมา5กล่อง10กล่องไม่กล้ากินแต่หนูอ่ะไม่หนูเนี่ยต้องกินเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เฮ้ยอันนี้แพงนะเฮ้ยคุณลุงบอกก่อนนะวันนี้เค้าสอนแพงแล้วนะเพราะยอดขาย2ปีในโลกออนไลน์ของเค้าเหยียบร้อยเหมือนกันนะยอดขายเพราะผ่านทุกทิปเลยที่บริษัทมีนะคะแล้วเริ่มต้นจากเงิน 8,000 อยู่ดีเป็นแกนดีลเลอร์ติดบริษัทคุณลุงได้ไงวะยังนั่งงงอยู่เลยพอถึงทุกวันนี้ยังต้องมานั่งคุยกับเขาอยู่เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งฟังให้ดีนะใช่คุณเอาไปใช้กับชีวิตคุณนะคุณพัดบอกชีวิตเคยเป็นเหมือนคุณหนึ่งครับอ่ะต่อลูกค่ะคือหลายคนเนี่ยคิดว่าพอกินไปเท่านี้ทุนหายกำไรหายแต่คุณลืมไปว่าคนที่จะมาซื้อเราอ่ะเขาต้องการซื้อผลลัพธ์ไม่ใช่ซื้อสินค้านะเขาต้องการซื้อผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยเราจะขายอะไรอ่ะเราต้องการขายความจริงขายตัวเราหนึ่งที่หนูพูดเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่คนส่วนใหญ่เขาคิดเลยอ่ะไม่หนูกล้าลงทุนลูกเห็นยังว่าคนสำเร็จจะคิดตรงกันข้ามเก็ตยังแต่เราไม่มีเมนทอร์หรือเราไม่มีโค้ชมาเฉลยไอ้สิ่งเนี้ยที่เป็นชุดความคิดที่ใช่ฟังนะนี่คือชุดความคิดที่ใช่เฮ้ยมาพูดว่าใช่ได้ไงวะวัดผลได้จากความสำเร็จ
ฟังให้ดีนะเวลาครูลุงยอมรับว่านี่คือชุดความคิดที่ใช่แสดงว่ามันต้องวัดผลได้โอเคนะไม่ใช่อยู่ดีๆมาบอกนี่คือชุดความคิดที่ใช่ไหนอะผลลัพธ์ถ้าไม่มีผลลัพธ์ครูไม่นับว่าเป็นชุดความคิดที่ใช่เป็นแค่ความคิดเห็นลมๆแรงๆแต่นี่คือชุดความคิดที่ใช่เพราะวัดผลได้จากผลลัพธ์เคลียร์นะเก็ตไปต่อค่ะลูกค่ะเพราะว่าเวลาเราขายของอ่ะหลายคนอ่ะไม่กล้ากินแล้วมาถามมานั่งสงสัยว่าทำไมตัวเองยังขายไม่ได้คือคุณยังโกหกลูกค้าเลยอ่ะแล้วคุณจะให้เขามาซื้อกับคุณได้ยังไงคือเราไม่อยากให้ตัวแทนของเราอ่ะเป็นแม่ค้าที่ขี้โกหกเราต้องขายความจริงสิงั้นตัวแทนของหนึ่งทุกคนอ่ะหนึ่งก็ส่งชุดความเชื่อแบบนี้ให้เลยว่าคุณต้องกินขนาดคุณไม่กล้ากินลูกค้าคุณจะกล้ากินเหรอ คือเราเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนแบบตัวเองเข้ามาดังนั้นเนี่ยเราอ่ะมั่นใจว่าถ้าผลิตภัณฑ์เห็นผลนะคนอย่างฉันเนี่ยขายได้แน่นอนวันนั้นหนูคิดนี้เลยทันลูกนิ้งน่องฉันจะตั้งใจกินเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เพราะตอนนั้นสิวดำขี้เลทุกอย่างเนี่ยแหละหน้าเงินล้านมีบีฟอร์มาแล้วอีกชุดความคิดหนึ่งที่เขาสอนลูกทีมเขาเสมอคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่คิดว่ากูดำกูหน้าเป็นสิวกูพูดไม่เก่งกูไม่สวยฉากไลฟ์บ้านกูก็ทะมึนมากกล้องโทรศัพท์มือถือกูก็เก่ามากตกรุ่นแล้วตกรุ่นอีกกูอายุมากแล้วจะทำได้เหรอกูพูดจาไม่เป็นภาษาคนเลยเนี่ยเสียงก็เหน่อด้วยอายอีกอายที่ตัวเองเสียงเหน่ออีกคุณหนึ่งเป็นทั้งหมดทุกอย่างเลยค่ะ ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ เป็นทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าไม่สวยนะตอนนั้นอ่ะพอกลับไปดูจริงเดี๋ยวก่อนใจเย็นชุดความคิดที่ใช่ของครูหนึ่งแม่งสวนทางกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สำเร็จคิดเอาฟังตรงนี้เนี่ยคุณถึงต้องมาฟังกับเมนทอร์หรือกับโค้ชที่มันมีชุดความคิดที่ใช่อ่ะลูกกลับคิดว่าดีสิวเคราะห์ดีตัวดำเพราะว่าเราจะได้เป็นผลลัพธ์ไงให้กับลูกค้าแม้กระทั่งเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดเรามันจังหวัดเล็กใช่ไหมคะกาฬสินธุ์ใช่ค่ะเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วเวลาไปไหนเนี่ยจำง่ายหัวชมพูเงี้ยหน้าเงี้ยจำง่ายและถ้าเห็นครั้งที่1เป็นแบบนี้เห็นครั้งที่2เป็นแบบเนี้ยไม่ต้องพูดอะไรเลยและเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยคนก็เห็นหน้าเราทุกวันติดตามเดือนที่1ติดตามเดือนที่2ติดตามเดือนที่3แล้วเขาก็ค่อยๆทยอยมาเป็นลูกค้าเพราะอะไรเขาเห็นเดือนที่1เป็นแบบนี้เดือนที่2สวยขึ้นเดือนที่3สวยมากค่ะแบบนี้ค่ะเข้าใจยังแล้วทีมครูหนึ่งมาจากหน้าสิวเคราะห์แทบจะทั้งทีมแล้วครูลุงก็พูดกับครูหนึ่งว่าขอให้เขาอยู่รอดจนเห็นผลจนแบบเป็นผลลัพธ์นะหนึ่งเนาะใช่คือเราบางทีเราไปสำเร็จแทนใครไม่ได้แต่เราเชียร์เขาอยู่ลึกๆเนาะใช่ใช่ค่ะเนาะต่อลูกค่ะแล้วพอเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะคือดีที่เป็นสิวแจ๋มบอกแต่ถ้าไม่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดดีไม่ต้องเข้าใจเปล่าจริงๆสามีเป็นคนทักด้วยว่าขาวขึ้นตอนนั้นมีกำลังใจเดือนหนึ่งมันจะมีคนแบบนี้เว้ยอ้าวอย่างนี้กูไม่มีสิวก็ขายไม่ดีสิญาติพี่น้องทั่วโลกกรุณาฟังแม่ก่อนมันเป็นยังไงพอปลดล็อกให้บอกว่ามีสิวดีจะได้ขายของได้งั้นหนูไม่มีสิวหนูขายไม่ได้สิมึงเป็นอะไรคุณลุงคะใครพูดหรือใครเป็นอะไรคะคุณลุงคิดเองหรือเปล่า ฉันพูดเผื่อไว้เลยฉันรู้ว่ามีคนแบบนี้ถึงว่ากูขายไม่ได้เพราะกูไม่เคยมีสิวมาก่อนหน้ากูสวยนี่เองกูขายไม่ได้ไม่ใช่ละ เข้าใจไหมอันนี้คือพูดเรียกว่าดักทางเอาไว้ก่อนอ่ะครูชมพู่บอกว่าไม่มีสิวแต่ตัวดำค่ะต่อค่ะครูหนึ่งขอโทษค่ะคือดักทางให้นะคะจริงๆผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์มีหลายด้านค่ะใช่ค่ะครูบัวครูบัวบอกข้ออ้างเยอะยิ่งสวยยิ่งดีนะคะสวยอยู่แล้วคือพอเรารู้ว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์เราเนี่ยก็มองไปไงก็อยากรวยใช่ปะล่ะเราก็ไปมองเรทเลยคือเป็นคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันได้กำไรยังไงอะมันจะเติบโตยังไงเขาซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยจากการขายออนไลน์ยังไงหรอคนหนึ่งก็ไปกลางเรทราคาเรทสินค้าเลยแล้วเราก็มองไปที่เดียวฟังนะ 8,000 นะสเตลล่า10 กล่องแต่ตาเนี่ยจิตเนี่ยเต
ไปมองเลยสเตลล่า 1,000 กล่องเนี่ยที่ของกูเนี่ยคือที่ที่กูต้องไปเพราะอะไรก็เนี่ยแหละคือที่ที่จะทำให้กูเนี่ยจับกำไรเป็นกอบเป็นกำดูแลครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยปรารถนาแล้วไม่มีอ่ะแล้วมันจะได้ตอนนี้แหละพอเราเอาจิตไปเกาะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นดีลเลอร์การลงมือทำก็เท่ากับดีลเลอร์ค่ะคุณรู้ป่ะคนที่ทักมาไม่รู้ว่าคุณหนึ่งอ่ะยังไม่เป็นดีลเลอร์เฮ้ยอันนี้แอคชั่นแบบเฮ้ยอันนี้แพงนะเว้ยอะไรคะคุณยุพินบอกแม่อยากกินอยากขายเลยค่ะทักคู่หนึ่งไปไลน์แอดครูพี่หนึ่งไม่ใช่นี่ครูพี่หนึ่งคุณครูพี่หนึ่งใช่ค่ะมันตั้ง KUNKRUP1 มีแอดด้วยนะคะ LINE แอดเขานะคะไปติดต่อเขาได้ค่ะฟังให้ดีนะฟังให้ดีมีเงินทุน 8,000 มาเปิดบินสินค้าแต่หลับตาข้างหนึ่งมองเลทดีลเลอร์เลทบนวางลงเลยไม่ใช่ฉันเข้าใจเปล่าพอมองเลทดีลเลอร์ปักจิตไว้ที่ดีลเลอร์ก็เลยลงมือทำแบบดีลเลอร์นี่มัน to be list being สวมการเป็นเหมือนที่สอนเรื่องโทมัสเอลวาเอดิสันในคอร์สมโนจิตเลยไหมใช่ค่ะต่อค่ะลูกค่ะและในตอนนั้นเนี่ยมันต้องเจอระหว่างทางอยู่แล้วหลายคนถามว่าแล้วสิ่งรอบข้างล่ะแล้วความเป็นจริงล่ะมันคืออะไรคือเราเนี่ยวางลงไว้หมดเลยขนาดแฟนนะมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้า10กล่องเนี่ยหรอกับ 500,000 กว่าบาทกับ1,000กล่องเนี่ยนะต่างกันไม่เยอะเลยเนาะแค่990กล่องแค่นั้นเองกว่ามึงจะไปถึงนี่คือสิ่งที่ได้รับเลยนะอ๋อนี่คือสามีคุณใช่ค่ะเขาพูดอย่างนี้เลยค่ะเพิร์ดเจอร์คือคุณหนึ่งเปิดบินมา10กล่องใช่ค่ะแต่คุณหนึ่งตั้งเป้าว่าฉันจะเปิดเลทใช่ค่ะ1,000กล่องใช่ค่ะสามีก็เลยหัวเราะใส่หน้าใช่ค่ะทำหน้าแบบนั้นด้วยค่ะแม่ทำหน้าแบบนั้นเลยเยอะเย้ยเยอะหยันเพิร์ดเจอร์ปะท้อมึงเปิดมา10กล่องมึงฝันว่ามึงจะเปิด1,000กล่องอันนั้นๆๆๆอีก990กล่องมึงคงทำได้หรอกนะไอ้หนึ่งอย่างนี้เลยใช่ค่ะก็กลับครัวแล้วก็ลงมือทำให้สิ่งเหล่านี้ที่เราเจอระหว่างทางมันต้องเจออยู่แล้วตลอดทางเลยคุณแจ่มบอกไลฟ์นี้แพงมากคุณอิสรีสวัสดีค่ะแต่กลับครัวเป็นพลังงานที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าเร่งการกระทำที่มันเยอะกว่าเดิมอีกอะให้มันลูปมันเยอะไปอีกเพื่อให้เราไปถึงจุดเป้าหมายเร็วขึ้นคือตอนนั้นเนี่ยตั้งเป้าว่าต้องเป็นดีลเลอร์ก่อนและจะปิดทริปอังกฤษในขณะที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นเพราะเขาเนี่ยมีมายด์เซตว่ามันจะต้องมีเงินถึงจะสำเร็จมันต้องมีเงินทุนเดี๋ยวกูทำให้ดูแบบนี้เลยคือเราก็ไม่อยากได้ยินคำเหล่านี้จากตัวแทนเช่นกันเดี๋ยวครูหนึ่งทำให้ดูเริ่มจากตรงนี้แต่คุณแค่ลงมือทำแบบที่ดีลเลอร์เขาทำไงคนขายดีเขาทำยังไงอ่ะคุณหนึ่งก็ลงมือทำทุนน้อยสร้างคนเยอะค่ะแค่นั้นเองคุณหนึ่งมีลูกค้าเยอะมีตัวแทนเยอะดูแลเขาแบบนี้ค่ะทุนน้อยก็ต้องสร้างคนนิ้งหน่องบอกมีคนแบบนี้อีกเยอะจอยเจสาวภาบอกสุดยอดไลฟ์ใช่คุณแอนเขากลับขั้วหมดเลยคุณเห็นยังครูถึงบอกว่าคุณต้องมีเมนทอร์คุณต้องมีโค้ชเก็ตยังเพราะมันสวนกระแสหรือกลับขั้วกับสิ่งที่คนล้มเหลวคิดหมดเลยครูถึงบอกไงเขากลับขั้วหมดเลยไม่รับลบทุกกรณีใช่ใครไม่เชื่อเราเชื่อใครไม่เห็นเราเห็นแบบนั้นเลยคุณรู้แบบนี้ตั้งแต่ต้นปีตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะดีไหมอ่ะคุณรู้สิ่งนี้ตั้งแต่ต้นปีดีไหมอ่ะสุดยอดเลยเพราะว่าครูหนึ่งเนี่ยเจอที่นี่เดือนมกราเมื่อ2ปีที่แล้วและปีที่2ก็ไปอังกฤษกับแม่ลุงต้นปีเป็นต้นปีที่สุดยอดมากและเป็นก้าวแรกที่สุดยอดของคุณค่ะโอ้สุดยอดอะไม่รู้จะพูดยังไงเลยคุณเก็ตยังไม่สิ่งที่คุณหนึ่งคือทำไมต้องเอาเขามานี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลทั้งหมดมาเป็นโฟลว์ที่แบบว่าสำเร็จจากไม่เหลือใครมันแปลกเขาจะยังสำเร็จจากไม่มีอะไรสำเร็จจากคำดูถูกคือกลับขั้วไม่รับลบทุกกรณีบีบีสุริยาบอกแชร์ไปอีกโอ๊ตบอกว่าไลฟ์นี้พรีเมียมมาก
ัญญาพักบอกก้าวแรกที่มันแรกที่สุดค่ะคุณรุ้งคุณตุ้มบอกสุดยอดสวัสดีกิ๊มค่ะคุณกิ๊มเพิ่งเข้ามาแชร์เลยค่ะคุณสมศรีนะคะบอกว่าคุณหนึ่งสุรภาสุดยอดคุณตุ้มบอกเก็ต101โอ้โหเจ๋งว่ะขอใช้คำนี้เจ๋งว่ะเมพขิงขิงเจ๋งว่ะอันนี้อ่ะแล้วอะไรอีกนะที่คนที่แบบเจอมาเยอะๆที่วันนี้แม่เอาให้หนึ่งดูเปลี่ยนแปลงนะหมายถึงว่าอย่างหนูอะทำธุรกิจขายตรงมาใช่ไหมคะเออคนอะไม่ชอบเนี่ยต้นปีอย่างเงี้ยคุณช่วงใกล้ๆปลายปีเนี่ยคนจะชอบคิดว่าเดี๋ยวปีใหม่อ่ะเป็นคนใหม่ขอแป๊บนึงคุณตุ๊กตาบอกว่าเขาได้คำว่าคุณสมใจเขาได้คีย์ได้คีย์แพงไปว่าทุนน้อยให้สร้างคนให้เยอะเขาได้สิ่งนี้ไปโอ้โหสุดยอดคุณเดือนสวัสดีค่ะคุณเดือนแชร์เลยเจ๊โสบอกสุดยอดค่ะทำตามแน่นอนนะคะขอไลน์ค่ะไลน์คุณหนึ่งคุณลุงปักหมุดไว้ให้แล้วตรงเนี้ยไลน์คุณหนึ่งคือแอดคุณครูพี่หนึ่งทัก Facebook มาก็ได้ค่ะหรือทัก Facebook ก็ได้ Facebook อะไรคะคุณหนึ่งเนี่ยค่ะสุรภาดวงมาศพลเนี่ยค่ะที่แม่ Facebook เขาชื่อสุรภาดวงมาศหาง่ายมากค่ะหัวชมพูหาง่ายมากคุณถึงบอกไงว่าทั้งหมดน่ะมันเป็นโฟลอีกโฟลนึงที่คนไม่รู้เลยโฟลของเขาอะแล้วคนเป็นโฟลของหนึ่งสุรภาเยอะมากแต่ไปต่อไม่ถูกเพราะไม่มีใครมาเฉลยหรือแกะรอยโฟลว์เนี้ยให้ดูเข้าใจยังแพงมากไลฟ์นี้ครูฝ้ายบอกแต่จริงๆก็ได้จากคำสอนของแม่ระหว่างทางด้วยนะคือเวลาเราเจออะไรอะค่ะเราจะคิดว่าสิ่งเนี้ยมาเพื่อเราก็มาเพื่อเราคนเดียวแปลว่าฉันอะกำลังจะเติบโตหรือว่ากำลังจะได้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่หรือดีขึ้นหรือเราตีความให้มันเป็นแบบนั้นทั้งหมดอะค่ะโหปิดไลฟ์เลยดีกว่านี่ ไปติดตามคุณหนึ่งต่อเลยดีกว่านะแหมทุกคนรู้สึกว่าคุณหนึ่งสุดยอดตื่นเต้นค่ะเอาปิดไลฟ์เวลาถึงเวลาสมควรแล้วแม่กับคุณหนึ่งนะคะกับคุณไนตี้ครูอ้อมจะไปสวดมนต์กันแล้วโอเคไหมคะคืนนี้ที่ฉันมีสอนคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายอีกเข้าใจไหมคะโรงเรียนด่วนค่ะดีมากดีมากแกอุ้ยคอร์สมโนจิตเนี่ยนะคะคอร์สมโนจิตดีมากวันนี้ยังราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ8,900คุณลุงไม่เคยเปิดคอร์สราคา8,900มันนานแล้วนะแม่สอนประมาณ 89,000 แล้วตอนนี้แล้ว 800,000 แล้วสอนดีมากคุ้มมากคอร์สมโนจิตนะคะไปโรงเรียนได้ขี้เกียจโฆษณาเยอะว่ะไปดีกว่าสวดมนต์แล้วไปติดตามครูหนึ่งได้นะคะที่สุรภาดวงมาศพลโอเคไหมมีคนถามต่อว่าแล้วตอนนี้ผัวครูหนึ่งเขาเข้าใจครูหนึ่งหรือยังคะต้องเธอต้องเล่าตอนจบด้วยสิก็คือผลลัพธ์เนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องคิดแบบนี้ก่อนนะว่าคนที่อยู่ในครอบครัวคุณโดยเฉพาะพ่อแม่หรือว่าสามีอะค่ะเวลาเขาพูดแบบเนี้ยเขาไม่ได้เกลียดคุณเหมือนคนอื่นนะคุณหนึ่งคิดแบบนี้เลยนะเขาพูดแบบเนี้ยเขาไม่ได้เกลียดฉันแต่พอเขาเป็นห่วงหน้าที่คือทำให้หายห่วงแค่ทำให้หายห่วงไงแบบนั้นเลยอ่ะคือสำเร็จไงสำเร็จคือทุกคนหายห่วงพ่อก็แบบหายห่วงอ่ะพ่อก็ชมโอ้โหเอารถไปให้ดูแบบอะไรเขาเพิ่งออกรถป้ายแดงนะคะมิตซูป่ะปาเจโร่ค่ะปาเจโร่ใช่ค่ะรถเขาคันใหญ่มากค่ะขับรถมาบ้านครูรถคันใหญ่มากรถปาเจโร่ป้ายแดงค่ะขับให้คุณพ่อดูใช่คือพ่อก็แบบอึ้งอ่ะว่าพ่อก็บอกว่าดีแล้วที่ฉันไม่ให้แกยืมเงินตอนนั้นก็ทำเองได้นี่พ่อก็บอกว่าฉันคิดถูกแล้วเนี่ยที่ไม่ให้พี่หนึ่งเองพ่อครูหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยฉันคิดถูกแล้วเนี่ยที่ไม่ให้แกยืมเงินตอนนั้นใช่ขับไปหาพ่อแล้วก็เอาตังค์ให้พ่อด้วยปลื้มเลยเขาจะยังจริงคุณจอยแล้วผัวแล้วเขาพูดเรื่องถามเรื่องผัวคือเขาหายตั้งแต่ตอนที่เราอะยังไม่ได้ปิดทริปอังกฤษเลยแต่ว่าหายเขาป่วยอยู่เหรอคะไม่ใช่ค่ะน่าจะคล้ายๆป่วยนะอาการแบบนี้จริงๆแล้วว่าพูดแปลกๆเขาหายก็คือเขาเป็นห่วงใช่ไหมแล้วเขามองเห็นความเป็นไปไม่ได้แต่เราทำให้สิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่จาก10กล่องเป็น100กล่องแล้วตอนนั้นเริ่มชมละจาก10กล่องเป็น100กล่องเพราะว่าเราอะวิ่งเล่นในห้องสต็อกเราอะพอเราได้100กล่องแรกมาตื่นเต้นมากเลยอ่ะคนไม่เคยมีของอ่ะแล้วก็นั่งเรียงนั่งถ่ายรูปเตะของไปทำเองนะคะแล้วเขาก็นั่งมองเราไม่รู้ว่าเขานั่งมองอยู่กำลังนั่งปื้มเมียอยู่
สุดยอดเลยอะไรเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าเขาเก็บรายละเอียดในสิ่งที่เราทำแล้วเขาก็ได้เห็นว่าอ๋อตอนมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันทำแบบนี้หรอเพราะตอนนั้นอะทำเองทุกอย่างเลยนะถ่ายลงถ่ายรูปตั้งของก็ต้องตั้งแบบ10วิวิ่งให้ทันอะไรเงี้ยเตะของตั้งใหม่เขาก็เห็นคาตาเสร็จแล้วพอเขากลับไปทำงานเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมว่าชีวิตคนสำเร็จเนี่ยไม่ได้มีใครมาถ่ายรูปสวยให้นะเว้ย กดกล้องตั้งเอง10วิวิ่งไปถ่ายกับสินค้ากล่องล้มวิ่งแรงไปหน่อยตั้งใหม่ มากดปุ่มกล้องถ่ายเฮ้ย คุณคิดว่าคนสำเร็จมันกดแรงดูดนี่มันมโนอย่างเดียวไงวะเขาเอกมโนโทแอคชั่นเว้ยคนเนี้ยเอกมโนโทแอคชั่นเขาจะยังมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะร้อยกล่องนี่ผัวก็ปื้มแล้วเนี่ยคุณเข้าใจยังพอแตะถึงพันกล่องผัวงงอีก พอไปถึงประเทศอังกฤษผัวปบมือให้ผัวมาทำด้วยเลยค่ะผัวมาทำด้วยเลยค่ะในท้ายที่สุดโอเคยังอ้าวมันยังมีรายละเอียดยิบย่อยคือครูบอกเลยความสำเร็จมันง่ายแต่มันไม่ตื่นพูดมากี่ปีกี่ชาติครูลุงยังพูดคำเดิมความสำเร็จมันง่ายกว่าความล้มเหลวฟังให้ดีนะจ๊ะที่รักทุกคนวันนี้เป็นก้าวแรกของปีบันทึกและจดจำคำนี้ไว้นะจ๊ะความสำเร็จมันง่ายกว่าความล้มเหลวประโยคที่หนึ่งบรรทัดที่สองประโยคที่สองความสำเร็จมันง่ายแต่มันไม่ตื่นเขาจะยังมันมีรายละเอียดของความสำเร็จใช่คือไม่ใช่แค่นั่งมโนอย่างเดียวจริงๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะสายอะไรก็ตามทุกคนลงมือทำในเนื้องานที่เป็นองค์ประกอบของความสำเร็จจริงๆค่ะแล้วก็ทำเยอะมากทำสม่ำเสมอทำยืนหยัดทำจนถึงวาระของตัวเองที่ประสบความสำเร็จอะค่ะเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องก็จบเรื่องประโยคถัดมาเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องเข้าใจนะแต่วันนี้สุดสำเร็จอยากจะมีพี่เลี้ยงอยากจะมีครูนำทางมีโค้ชมีเมนทอร์ไปติดตามเขาได้สุรภาดวงมาศพลครูหนึ่งสุรภา line @kunkrup1จบแล้วนะคะวันนี้ดิฉันต้องไปสวดมนต์กับครูหนึ่งสุรภาแล้วนะคะเชื่อวันนี้คนเนี่ยคนปลดล็อกจากโฟลว์ของหนึ่งเยอะมากแล้วแม้ว่าวันนี้คนจะวางใจถูกแล้วว่าอ๋อโฟลว์ที่เขาไม่เหลือใครไม่เหลืออะไรไม่มีเงินไม่ใช่เพราะจักรวาลต้อนจนมุมแต่นั้นคือโฟลว์ที่ทำให้เขากลับมาเอาอำนาจไว้ที่ตัวเขาเองคำว่าเอาอำนาจยึดอำนาจคืนกลับทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองแม่งโคตรมีพลังเลยท่านผู้ชมโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ครูรุ้งและครูหนึ่งขอล้ำลาทุกคนไปก่อนนะคะไปติดตามครูหนึ่งสุรภาได้บอกความในใจอยากจะมีครูหนึ่งเป็นเมนทอร์เป็นครูเป็นพี่เลี้ยงให้บอกครูหนึ่งไปอยากสำเร็จแบบครูหนึ่งชีวิตคล้ายๆครูหนึ่งติดต่อติดตามครูหนึ่งสุรภาไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่เปิดเพลงด้วย